ก็ถือว่าทำให้เราได้ปฏิบัติให้จิตใจของเราได้เข้าอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยที่บอกว่าอะไรจะมาประเสริฐเท่ากับการภาวนาได้เนี่ยภาวนาถึงเนี่ย อยู่เหนือจดใต้ก็ได้อาศัยการประพฤติธรรมเนี่ยจะอยู่ขั้วโลกไหนก็ทวีปไหนก็ต้องอาศัยธรรมศีลธรรมเนี่ยแสดงว่าพุทธเจ้าทุกองค์ก็อาศัยอันนี้แหละอาศัยศีลธรรมอาศัยปฏิบัติธรรมหล่อหลอมรวบรวมนั่นแหละรวบรวมองค์ฌานรวบรวมสมาธิจนมาเป็นปัญญาปัญญานิพพานนี่จนได้ถึงได้ถึงตึงหมดอาสวะนั่นนะทางใจนั่นนะถ้าเราก็เหมือนกันนะไปทำที่ทุกที่ละกิจสนาก็ดีป่าแดงก็ดีก็ต้องทำจิตทำใจนั่นนะเพราะว่ามีสถานที่รองรับเราก็ได้ไปทำนั่นนะไปเปลี่ยนสถานที่ไปสปายะอะไรต่ออะไรอากาศมงคลบางคนบอกว่าอยู่วัดอาจารย์เชิดดีไม่ปวดหัวมาวัดสังฆทานปวดหัวต้องกินยาอากาศไม่ดีบางคนก็เหมือนลุงพ่อสนองพออายุมากๆท่านบอกว่าอากาศเมืองนนท์มันอุดตู้ไปวังน้ำเขียวหรือไปเยอรมันเนี่ยท่านความดันมันลดได้แปลกตอนนั้นท่านก็ไม่ได้ทานยาไตอะไรมากตอนนั้นพอหันมาลูกติดก็ให้แต่กินแต่ยาหลวงประทานยาไตมันก็ไม่ทันนะนั่นนะขนาดที่บอกว่าโรคหัวใจต้องเอายาบินไปแต่ท่านเข้าฌานกลับมาได้ท่านก็นึกว่าจะไปแล้วท่านต่อก็ร้องไห้แล้วน้ำตาไหลแล้วนั่นแหละนึกว่าหลวงพ่อต้องไปแน่เข้าฌานได้เข้าฌานได้มันก็กลับมาอีกก็เทศให้ฟังอีกสองสามชั่วโมงหลวงพ่อฟื้นกลับมาท่านก็นี่แหละอาศัยฌานสมาธิเนี่ยให้มันก็ยังเกาะอยู่ได้เกาะกายไม่งั้นมันก็จะหมุนตีลังกาไปท่านบอกจิตดวงนี้มันยังเข้าฌานอยู่ได้ก็ตั้งอัดเทปเอาไว้นะดีเทปม้วนนี้ก็ดีเมื่อใกล้จะตายจะทำยังไงใจดวงนี้เมื่อเห็นมาเมื่อเป็นมะเร็งแล้วไม่รู้จะกินยาอะไรนั่นน่ะก็อาศัยสมุนไพรบอกมันวิ่งเนาะมันวิ่งขึ้นสมองเลยนะกินเข้าไป
แค่ยางูกระสีเจ็ดตนน่ะกินเข้าไปมันวิ่งเลยวิ่งขึ้นสมองห่อยายาที่ว่าสามมหาราชลูกศิษย์หลวงพ่อปานเขาก็เอาไปให้เนาะดีเนาะมันวิ่ง นั่นน่ะยังไม่ได้กินในยางูเลยนั่นน่ะเห็นนะยาฤาษีเจ็ดตนก็ดีฟังแกเดินทุดงเก่งนะคุณยอมคนเนี้ยเดินไม่แพ้ใครอ่ะเดินไม่คุยกับใครทำไมเดินเร็วเหลือเกิน เดินมันเกิดสมาธินั่นเองตัวเบาจิตเบาให้กลับมาทำไมมาป่วยมันไม่แน่นอนนะนั่นนะเราก็เลยบอกลองสร้างพระแทนตัวไว้เนาะทำไมตายก็นั่นนะเราก็ยังอยู่กับลูกกับหลานไปตายก็เราก็ยังได้สร้างพระ นะทางพระมีอานิสงส์นั่นนะอานิสงส์ไม่ตกนรกเป็นแดนแสนชาตินั่นนะแต่ทำยังไม่ถึงนะก็อาศัยทานนั้นนี้ต่อไปจนถึงครึ่งพระนิพพานใช่ไหมอาสวะมันฟอกมันไม่หมดนะ มันฟอกธาตุขันธ์หมดนั่นน่ะมันไม่มีอะไรเหมือนคุณยายที่อายุ84 85นี่น่ะท่านบอกมันป่วยก็อาศัยสมาธินั่นน่ะเข้าสมาธิได้มันนั่นแหละมันเข้าได้ มันก็ออกมามันก็แข็งแรงอีกนั่นนะเราก็นึกว่าคุณยายหายไปหลายวันไม่โทรคุยนั่นนะเราก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยอยู่คนเดียวอ่ะเห็นไหมข้าราชการเก่า ลูกสามีก็ตายแล้วลูกก็ตายแล้วนั่นนะเห็นไหมถึงบอกว่า เอาเหอะมันจะตายไงก็เข้าสมาธิไว้เข้าสมาธิดูสังเกตลมสังเกตธาตุกันยายกลับมาอีก เข้าสมาธิได้ก็ไม่มันก็นั่นเนี่ยที่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงปู่ไปรักษาเองดู นี่แหละดูจิตดูใจฟอกธาตุขันธ์ดูมันยังไม่ตายก็กลับมาอีกนั่นนะพลังธาตุมันก็เหมือนเนี่ยพลังจิตดวงนี้ก็ทำให้เกิดนั่นนะที่บอกว่าเกิดฤทธิ์พิทายาน มันก็เกิดตรงนี้แหละสงบสงบนั่นนะแล้วมันก็เกิดไม่รู้ตัวนั่นแหละที่แม่มันเลือนว่าตูมตามมันก็เป็นเลยพลุตามอะไรเงี้ยนั่นนะเพราะเราภาวนาเอาไว้ไงเก็บเล็กผสมน้อยทำไปเก็บมันว่างนั่นนะ ว่างก็รู้ว่ามันว่างนั่นนะรู้มันนั่นนะมันวุ่นก็รู้มันนั่นนะมันวุ่นไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีมันปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งก็รู้มันนั่นนะจึงบอกว่าบางคนก็เอาชนะธาตุขันธ์อันนี้ได้ก็มันก็ยังไม่ยอมไป นะ
ทีนี้ก็เห็นมาสองสามเดือนไปทุดงกลับมาก็หลวงพ่อไปลินนั่นแหละกลับมาเออมาป่วยลุกขึ้นไม่ไหวแล้วเห็นมานั่นแหละยกตัวเองไม่ได้แล้วก็ได้แต่ลูกหลานป้อนกันนั่นแหละ นวดกันหมอระวังนะถ้าไม่เดินเนี่ยตัวมันจะแข็งตัวเส้นเอ็นเนี่ยนอนตลอดคอยตบเอาไว้จะได้ไม่ตบเอาไว้ตำหลังเนี่ยจะได้หนังมันจะได้หนาไม่งั้นมันบางบางก็นั่นแหละเป็นแผลกดทับที่เรียกว่าทำให้เป็นแผลทีนี้ก็ บางคนนี่ยังก็ปิ้งปลาเลยข้างหลังอ่ะโถตายเลยทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ไปดูใช่ไหมน้าสะใภ้อ่ะตอนนั้นอ่ะโอ้โหทั้งหลังเลยโยมเว้ยน่าสงสารเป็นจริงๆคนเราเนี่ยนอนตลอดต้องตบเอาไว้เช้าเย็นจะได้หนังหนา ไม่งั้นหนังมันจะบางแล้วก็ทีนี้แหละโยมแบบแม่พองนั่นแหละที่ว่าคุณยายพองอ่ะที่ว่านอนก็กินนั่นแหละดูแลไม่ดีไงดูแลไม่ทั่วถึง ท้อเวทนามากพ่อบุญลือไปเยี่ยมก็ให้ภาวนาอย่าห่วงใครเนาะ ยังห่วงหลานอีกคนหลานยังไม่ได้แต่งงานดูดิไปไม่ได้ปู่ย่าตายายก็ห่วงเนี่ยเห็นไหมลูกหลาน นี่แหละไอ้เพราะเราห่วงนี่แหละเพราะมันคิดนี่เองมันปรุงแต่งนี่เองมันจึงไม่ยอมหมดนะธาตุขันธ์ ทีนี้เรารู้อย่างนี้เราก็ นี่แหละภาวนานี่ได้ตัดกังวลให้ได้ถ้าเราไม่ตัดมันก็เล่นงานเราแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละเหมือนเห็นไหมทุกคนเดินเข้าไปหากองฟอนน่ะ ถ้าไม่หากองฟอนก็ไปตายในป่าสัตว์มันก็กินเนาะพอตายแล้ว เหมือนแม่ชีบางองค์ได้ภาวนาได้แล้วก็ถ้าเราตายแล้วสัตว์มดมันจะได้กินกันนะไปตายอยู่ในถ้ำสัตว์มันจะได้กิน มันจะได้อ้วนกับเขามั่งอะไรตาอะไรนั่นน่ะเขาก็กระดูกของแกก็เผาแล้วก็ไว้ในถ้ำมันก็ขึ้นไปติดบนเพดานถ้ำไปเสียบอยู่ในประเด็นเพดานถ้ำเมจีเนาะเมจีตังอยู่เขาดีสลักนั่นน่ะยุกลุงปู่เกื้อนไปอยู่ ก็เข้าไปดูแล้วก็ไปแกะเอามาใส่เจดีย์ไว้มั้งหลวงพ่อสังวานกระดูกยังไม่อยากให้ใครข้ามนั่นน่ะเห็นไหมมีฤทธิ์เนี่ยแม่ชีนั่นน่ะเห็นไหมก็แม่ชีก็มีกันมานานปฏิบัติกัน
นี่แหละพวกเราปฏิบัติก็ถูกแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็อยู่อย่างนี้แหละต้องมานอนนะมานอนมากินมานอนอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมนะนิวรณ์บางทีเห็นไหมแรงมันหมดบางคนต้องนอนก่อนพักเครื่อง บางคนก็เห็นมาสมาธิดีก็นั่งได้ทั้งคืนทั้งวันเดินได้ก็เป็นบุญของเขาที่ฝึกจนได้นี่แหละที่บอกว่าครูบาอาจารย์เยอะครูบาอาจารย์เก่งๆก็เยอะแต่ทีนี้มันเก่งเขามันไม่เก่งเราสักทีนั่นนะ ถ้าเราเก่งเราก็เราก็พ้นทุกข์แล้วก็ปีติสุขนะทุกข์จริงหนอครูบาอาจารย์ต้องสุขจริงหนอแล้วแต่พวกเรายังต้องทำต่อไปทำให้มันพ้นทุกข์เนี่ยที่ว่าสุขจริงหนอนั่นนะไม่ทุกข์จริงนั่นนะคารวะนี่มันทั้งทุกข์ทั้งสุขไง ทุกข์ดิบๆนั่นนะที่บอกว่าคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยนั่นนะคนจนก็ทุกข์แบบคนจนนั่นนะจึงบอกว่าพระอริยเจ้าตอนนั้นน่ะที่รวยใจรวยศีลรวยธรรมรวยนิพพานนั่นนะพอจากไปแล้วก็อุ้ยใจนี้ มันหลุดไปแล้วเหมือนคนปวดฟันนั่นนะพออายุมากแล้วก็เป็นทุกคนธาตุขันธ์กระดูกปวดเมื่อยไปทั้งตัวปวดหลังเจ็บเอวเพราะมันนอนก็ไม่เป็นสุขนั่นนะตื่นมาก็ต้องบริหารต้องเดินนั่นแหละมันถึงจะหายปวดหายเมื่อย เวทนาถึงบอกว่าไม่เป็นสุขเลยจริงอ่ะพอเข้าถึงเจ็ดสิบแล้วมันก็มันก็ไปจริงๆเนาะไปจริงๆแบบหลวงพ่อสังวานว่าเพราะฉะนั้นน่ะถึงอย่าทำไร่ทำนาอยู่กับลูกหลานแข็งแรงแต่เราก็ไม่ประมาทใช่ไหม คนสุพรรณปฏิบัติกันปวดขาปวดขาปวดร่างกายนั่นแหละก็ต้องอยู่กับโลกอยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับความทุกข์ทรมานนั่นแหละแล้วเรายังไม่เป็นเนี่ยพอมาปฏิบัติกันนั่นแหละ ปฏิบัติกันแล้วก็ทำให้เกิดนั่นนะให้เกิดความสุขเกิดสวรรค์นิพพานในใจเรานั่นนะตะวันนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่นี่แหละหูตาจมูกลิ้นกายใจอะหลวงปู่ก็พูดอย่างนี้มันอยู่ที่จมูกที่ลมหายใจเรานิพพาน ทีนี้เราก็ดูมันไม่เห็นเพราะมันไม่ว่างให้เราดูบุญวาสนาเรามาทำไปนี่แหละรองรับบุญของนิพพานได้นี่เราก็เข้าถึงอมตะได้ใช่ไหมมันยังไม่ได้ก็ทำไปเหมือนหลวงปู่ว่าแหละ หลวงปู่ท่านก็อ่อนน้อมนะท่านก็ไม่พูดอ่อนน้อมถ่อมตนผมไม่ได้เป็นอรหันต์นะ ผมไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ผมก็เข้าใจนะเห็นมาท่านไม่พูดหรอกเพิ่งนี้แตกดับไปแล้วก็เอาตัวรอดนั่นเนี่ยเห็นมา ท่านก็บอกว่าท่านก็คุยอวดพวกเราอะนะ
นี่แหละเราเข้าถึงปีสิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดปีแล้วเราก็เข้าถึงความว่างนั่นท่านก็เข้าใจให้เราให้พวกเราฟังแต่คนที่ไม่เชื่อไม่ต้องฟังนั่นคนไม่เชื่อก็ตามเมาก็แล้วกันนะใช่ไหม ว่าให้เก่งมาลุงปู่กันก็แล้วกันนั่นแหละไม่เชื่อก็เอาตังมาก็แล้วกันใช่ไหมไม่งั้นก็เราก็อยู่กับทุกข์นั่นนะเห็นไหมทุกข์ทุกชีวิตเนี่ยทุกชีวิตถึงว่าไปทำไมอ่ะนั่นน่ะไปไหว้พุทธกยาทำไมอ่ะ นั่นน่ะคนที่มีสมาธิโอ้น้ำหูน้ำตาไหลร้องไห้บางคนไปเห็นที่ปรินิพพานไปเห็นพระพระไตรญาตินอนไตรญาตเนี่ยพุทธเจ้านอนแบบผู้มีบุญนั่นทีนี้ก็ร้องไห้เหมือนพุทธเจ้าเพิ่งจากไป เมื่อวันสองวันเห็นไหมนี่แหละคนที่มีภาวนาปีตินั่นแหละถึงว่าอ๋อไปเห็นสังเวชนียสถานคือว่าให้ใจมันสังเวชสลดนั่นแหละที่ว่าโอ้พุทธเจ้าเป็นถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มาออกบวชมาช่วยคน นั่นเห็นไหมท่านก็ต้องนิพพานท่านก็ต้องล่วงลับเนี่ยสังขารนี้สังขารมันเป็นรังของโลกนั่นพออายุมากเข้าใช่ไหมมันมีทายาทคือพยาธิโลกพยาธิด้วยนั่นพออายุมากแล้วใครไม่มีโลก พุทธเจ้าก็พูดเอาไว้เป็นลาภปันประเสริฐนั่นเห็นไหมมีโลกติดตัวมามีกรรมติดตัวมาเมื่อโลกนี่ก็เหมือนเคาะกรรมนะทำให้เราเนี่ยได้ปองอนิจจังได้ว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ทำเอาไว้ใช่ไหมนั่นนะ เนื้อหลวงปู่จันทร์สีที่ล่วงรับไปร้อยกับสามปีเนี่ยเห็นไหมท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปนั่นนะเอาแต่ดวงธรรมไปนะดวงรู้นั่นนะวิญญาณที่รู้แล้วนะที่เรียกว่าวิญญาณอันประเสริฐนั่นนะเข้าถึงหลักธรรมแล้วก็ประเสริฐแล้วนั่นนะ สะอาดใสใสสะอาดแบบนี้นะนี่แหละก็ทำไปจึงบอกว่าญาติโยมก็ทำพระสงฆ์หนุ่มๆก็พยายามทำความเพียรไปนั่นนะ เหมือนพระเข้าห้องก็ดีพระที่ปฏิบัติ ทำไมสัตว์มันยังเชื่องทำไมเสือมันยังเชื่องได้ทำไมมันให้หลวงปู่ตื้อนั่งหลังเสือได้นั่นแหละท่านบอกว่าหลวงตาบอกว่ามันก็เสือมันก็หมาพระนั่นแหละมันเชื่องเหมือนหมาใช่ไหมเพราะใจท่านดีใจท่านเหนือมันก็ มันก็ไม่ดุนั่นแหละทั้งที่มันไปกินงัวกินควายแต่มันก็ไม่ดุกับพระนั่นแหละพอมันรู้ว่าพระใจดีพระไม่มีภัยกับเขาเขาก็ให้มานั่งได้อย่าว่าแต่ช้างเลยใช่ไหมหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่ที่อยู่หลวงปู่ศรีอ่ะที่อยู่ วัดบุญนาคเนี่ยทำบุญนาคเนี่ย แต่ไปนครสวรรค์มันไม่มีรถอ่ะ
ช้างป่ามันก็มาให้ท่านนั่งแต่ป้าองค์อื่นมันไม่ให้นะมันจะกระทืบเห็นว่าเพราะคุณธรรมไม่เท่ากับหลวงปู่เห็นว่ามันก็ยอมให้หลวงปู่นั่งละนั่งหลังช้างนั่นนะไปนครสวรรค์ปานะสมัยโบราณ นี่แหละน่าคิดนะโยมนะทีนี้มันก็มีแต่เรื่องเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้ถ่ายรูปกันไว้สมัยโบราณมันก็ไม่ค่อยมีกล้องใช่ไหมอยู่ป่าอยู่ดงครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรต้องมาถ่ายอะไรตาอะไรนั่นแหละเหมือนงูกินพระ นั่นแหละที่ลุงปู่ฟังท่านก็มันกินท่านไปนั่นแหละมันก็สมแค้นแล้วพอ7 วันมันก็ตายแล้ว7 วันตายมันเน่าแล้วหลวงปู่ก็ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าเข้านิโรธได้ถ้าเข้าไม่ได้มันก็ไปแล้วไปโลดหนีแล้วใช่ไหมตายตอนนั้นนะงูกินหายใจไม่ออกตายนะแต่อยู่ในท้องงู7 วันไม่เป็นไรงูก็ตายนะมันสมแค้นนะแบบนี้ นี่แหละจึงบอกว่าสมาธิตัวรู้ ตัวนี้แหละที่บอกว่าวิปัสสนาคือตัวรู้ตัวแจ้งตัวรู้นี่แหละนี่จึงบอกว่าเป็นของประเสริฐนั่นนะบางคนเห็นไหม พออยากตายก็ก่ออิฐไว้เลยนั่งนั่งตายไปเลยพอหมดลมก็ปิดเลยปิดจะดีเลย เตี้ยตายแล้วก็ปิดจะดีเลยตั้งไว้เข้าฌานนั่งสมาธินั่งตายคนจีนบางคนเห็นไหม เขาก็ดับเวทนาได้ก็มีนี่แหละเวทนามากๆก็เข้าฌานหนีออก ออกไปไม่มันเจ็บมันปวดทรมานออกนั่นน่ะออกไปอยู่ข้างนอกจิตทีนี้ไอตัวปวดเจ็บมันก็ปวดเข้าไปเถอะตัวร้อนก็ร้อนเข้าไปเถอะเย็นเมื่อไหร่ก็ลุงปู่ก็เข้ามาเมื่อนั้นใช่ไหมฉลาดลุงปู่เข้าฌานออกฌานไปเนี่ย แยกรูปแยกนามไม่ปวดไม่เจ็บพอหมอนวดจะมาจับ หลวงปู่ก็หลับเลยเข้าฌานเลยนวดไปเถอะทีนี้นวดก็ไม่เจ็บไม่ปวดทำยังไงเนาะจะให้หลวงปู่ร้องให้หลวงพ่อสนองร้องจับเท่าไรก็ไม่ร้อง หมอนวดว่านะ จับคนอื่นร้องโอ้ยนั่นแหละพ่อสนองไม่ร้องเห็นมั้ยก็ท่านแยกรูปแยกนามเอาจิตเอาดวงจิตดวงรู้ออกไปอยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละถ้าเราไม่เห็นครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้ว่านี่แหละคุณธรรมของพระอริยเจ้า เป็นแบบนี้แหละที่ว่าแต่ท่านไม่คุยไงใช่ไหมโยมนี่ก็มาคุยไว้ให้ญาติโยมเนี่ยได้ปีติทำไมจึงต้องมาคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าเห็นมาเด็กๆนักเรียนมันก็ไม่เชื่อแล้วก็เพราะว่ามันรักวิทยาศาสตร์มากกว่ารักวัตถุมากกว่า เหมือนเห็นไหมยังคุยกันคนที่เชื่อวิญญาณคนที่ยังไม่เชื่อวิญญาณมีนะ
เห็นไหมก็นั่นแหละก็รู้แต่พวกเล็กนั่นเองรู้แต่ว่าวัตถุนั่นนะที่สร้างกันมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยที่ญาติโยมเนี่ยปฏิบัติแล้วจะเข้าใจวิญญาณตัวรู้นั่นน่ะตัวรู้ปวดเจ็บ ตัววิญญาณเนี่ยแล้วยังบอกว่าวิญญาณนังอนิจจังวิญญาณนังอนัตตานั่นน่ะรูปไปใช่ตัวตนเมื่อมันแตกสลายไปก็เหลือแต่วิญญาณวิญญาณดวงรู้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นอะไรวิญญาณ วิญญาณเทวดาไม่มีกระดูกหลวงพ่อสังวานบอกวิญญาณไม่มีกระดูกแต่มีฤทธิ์ใช่ไหมฤทธิ์ทางใจเดินเหินเหมือนคนสมมุติเดินไม่ถึงพื้นลอยไปก็ได้นั่นน่ะเดินสมมุติว่าเดินเดินไปนั่นน่ะเดินเหมือนคนอะไรหายเข้าไป ในกอไผ่สมัยนั้นอยู่ตรงหน้ากอหนึ่งเทวดาอยู่ในนั้นเดินเข้าไปในกอไผ่หายไปเลย อย่างนั้นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าแกเขาก็มาฟังนะมาฟังลานธรรมนี่ก็เป็นลานมงคลนะนั่นน่ะพาลีเจ้ามาเทศ นั่นน่ะศักดิ์สิทธิ์ลานธรรมจึงบอกว่าไม่ทะเลาะไม่เถียงกันไงพวกเราไม่สนทนาที่ทางโลกใช่ไหมก็เป็นบุญนั่นน่ะพอสนทนาทางโลกเทวดาก็หนีแล้วนั่นน่ะคุยไม่รู้ฟังแล้วพอ พอคุยทางธรรมก็เทวดาก็เข้ามาฟังเนี่ยที่บอกว่าฟังธรรมตามการเป็นมงคลนั้นสูงสุดเนี่ยนั่นน่ะเหมือนบนสวรรค์ก็พระมีฌานก็ไปโปรดเทวดาได้นั่นน่ะ ถ้าหลวงปู่ไม่พูดให้ฟังบ้างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหลวงปู่มั่นก็พูดเอาไว้พายเรือไปพายเรือไปนิมนต์ไปโปรดไปเทศเมืองบาดาลนะหลวงปู่นะเพื่อชาวนาก็อยากได้หลวงปู่ไปเทศพายเรือไปก็จมน้ำ เรือจมไปนั่นน่ะเหมือนว่าแวกน้ำไปเลยลงไปบาดาลนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่คำกันเองก็แวกน้ำไปนั่นน่ะไปหาชาวนาคนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละอำนาจชาญอำนาจสมาธิของท่านทีนี้ก็ มาฟังทำแล้วก็ทำรอยไว้มั่งนะที่บอกว่างูตัวใหญ่แต่ไม่รู้มันลอยมันมาจากไหนอ่ะมันมาใต้ถุนหลวงปู่มั่นแล้วมันหายไปทางไหนก็ไม่รู้นั่นนะทำรอยไว้ให้พระเนนดูอ่ะโอ้อาจารย์เราเก่งเนาะ ครูบาอาจารย์ก็ถ้า
ถ้างูนาคไม่ทำให้ดูก็ไม่เห็นกันใช่ไหมมานอนอยู่ใต้เตียงหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ลุยอ่ะตัวเล็กๆไปหากินเถอะจะมาเฝ้าเราเลยอะไรตาอะไรก็รักหลวงปู่อยากมาอยู่ใกล้ๆหลวงปู่มันเย็น พอเวลาไปตัวละตัวสามศอกนะก็ข้าวลาบไปในทุ่งนานั่นนะเห็นมาใหญ่สามศอกเวลาไปเลื้อยไปทำให้ดูนี่นะคุณโยมจึงว่าทีนี้หลวงปู่ท่านก็พุทธเจ้าก็บอกแล้วด้วยนะ พระองค์กองกุลิมานให้องค์กุลิมานไปโปรดพญานาคใช่ไหมนันโตเนี่ยที่บอกว่าไปสู้กับพญานาคไปปราบพญานาคพญานาคก็ดุรังแกผู้คนชาวบ้านหรือว่าพระสงฆ์ใช่ไหมโอ้เราเหนือกว่า สาวกพวกนี้ไม่สู้เราไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ก็พุทธเจ้าก็เอาพระโมกคัลลาไปช่วยทรมานให้หน่อยนั่นเห็นไหมไปปราบนั่นสู้กันนั่นยอมแพ้นั่นน่ะใช่ไหม นี่แหละต้นฉบับมันก็มีอยู่ทีนี้คนรุ่นหลังอ่ะมันก็ลืมไงลืมหมดคุณพ่อคุณแม่บางคนเด็กรุ่นหลังก็ลืมไปหมดลืมความดีนั่นแหละเลยไม่รู้แล้วใครนั่นแหละความร้อนใจร้อนอกร้อนใจนั่นแหละความ งุดงิดนั่นนะเห็นไหมจะเจ้างุดงิดเก่งนั่นนะทุกวันนี้มันร้อนนะก็งุดงิดกันนี่แหละเรียกว่าเจ้าของตัวเองอ่ะรู้ไม่ทันตัวเองบังคับเนี่ยบังคับวิญญาณไม่ได้นี่เรียกว่าบังคับอารมณ์ที่ว่ามันต่อเนื่องกันนะ ความคิดตรงนี้ที่โทสะนะจนดับไม่ได้นะมันเกิดขึ้นมาทำไมไม่ตามเราทำไมไม่เอาอย่างเราทำไมบอกกันไม่เชื่อนั่นแหละบางคนก็นั่นแหละจึงมีโทษมีแดนที่ต้องติดคุกติดตารางนั่นแหละเห็นไหม ไปดับอารมณ์มันดับไม่ได้ถ้าในคุกยังต้องไปฝึกสมาธิกันบ้างเอาพระไปสอนบ้างเพื่อจะมีบุญนะดับนั่นแหละถ้าในคุกเนี่ยมีธรรมะของพระอริยเจ้าเปิดวันยังค่ำคืนยังรุ่งทำไมมันจะดับไม่ได้นั่นแหละมันจะเสียงบเท่าไหร่ใช่ไหม ที่ปรมาณูยังทำกันได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะแกวิทยุแค่นี้ทำไมอยากเข้าไปในเรือนจำไม่ได้ใช่ไหมเหมือนในโรงพยาบาลเนี่ยธรรมะครูบาอาจารย์ไปเปิดหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมหลวงปู่ท่านอะไรตาอะไรนั่นน่ะเอาไปเปิดนั่นน่ะ แต่เปิดกันนะโอ้ยนั่นน่ะยาทิพย์ยานอกเนี่ยยาทิพย์กับยาในยาพุทโธใช่ไหมนั่นน่ะก็ไม่เห็นความสำคัญแล้วก็บอกว่าจะเอายังไงดีเนาะมันไม่ทันสมัยเลยเนาะนั่นน่ะ ศาสนานี่ไม่ทันสมัยจะไปตั้งไว้ที่ไหนดีเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะพวก
ชาวโลกใช่ไหมตั้งไว้ในป่าสังฆทานเนี่ยเอาไม้มาปลูกไว้นี่แหละกลายเป็นป่าวัดสังฆทานป่าข้างนอกมันไกลเดินไกลไปกันหลายเสียเวลาปู่ย่าตายายจะอายุมากแล้วใช่ไหม นั่นน่ะเหมือนยังกะลุงโฮมอ่ะใช่ไหมลุงที่อยู่ตาลาดาวตกเดี๋ยวนี้มันเป็นเรือละเป็นเรือใช่ไหมคุณพ่อท่านก็อุตส่าห์ไปหาเรือมาขัดปะปะก็ยังดีเอามาปลูกไว้นั่นน่ะคนมาตือสินจะได้สังเวชว่า เรือนี้เมื่อ100 กว่าปีนี่มันก็หรือว่า50-60 ปีเนี่ยมันแข็งแรงนั่นนะทีนี้มันก็ผุพังไปมั่งไฟไหม้ไปบ้างหรือไงผุพังไปมั่งขาดไปท่านอุตส่าห์เอามาทำเอาไว้เป็นไม้ 100 ปีไม้พันปีนะพวกก็ไม่กินแปลกดีนะมันแข็งมันแน่เหมือนกันนี่แหละจึงบอกว่าเรือมันเหมือนโครงกระดูกใช่ไหมมันมีกระดูกเรือนั่นน่ะมันเหมือนสีโครงสมมุติว่าเป็นสีโครงนั่นน่ะเห็นไหมคนก็ผุพัง ป่วยเจ็บตายกระดูกมันก็ผุพังไปนะถ้าไม่เผานั่นแหละมันก็ค่อยละลายไปถ้าไปฝังดินบางทีมันก็อยู่ได้นะฟันมันก็อยู่ได้แต่มันกลัวเป๊ปซี่นะเขาว่าฟันเนี่ยเอาไปแช่ไว้เดี๋ยวละลายหมด เป๊ปซี่เนี่ย โอ้มันร้ายขนาดนั้นเหมือนกันเนาะฟันละลายได้นั่นมันกดมันแรงแต่ฝังดินต้อง3,000 ปี 4,000 ปียังไงอยู่ฟันก็อยู่เฉยนั่นอัศจรรย์โยมถึงว่ากระดูกคนโบราณ เขายังต้องเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นั่นแหละเขาเรียกว่ากระดูกคน3,000 ปีอะไรกระดูก3,000 ปีอย่างเงี้ยนั่นแหละเอาไว้คนได้ศึกษานั่นเห็นไหมทำไมมันแข็งเหลือเกินกะโหลกอะไรแต่อะไรแต่โดนไฟมันก็ไปหมดเหมือนกัน ไฟแรงๆเห็นไหมนี่แหละโยมถึงบอกว่ากระดูกไดโนเสาร์ใครได้มาก็ดีใจนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นสัตว์อายุเมื่ออะไรเป็นพันปีนั่นแหละใช่ไหมเรียกว่าสัตว์ตึกดำบรรพ์เป็นอย่างนั้นนะคุณโยมทีนี้ มันมีมังกรพุนอีกมังกรพุนมันคงจะพัดมาจากทะเลที่อื่นตัวเล็กแต่พิษมันร้ายนะโดนครึ่งชั่วโมงก็ตายพิษเข้าหัวใจฝรั่งยังกลัวเลยขึ้นมาตายบนเรือ แต่ตัวมันไม่ใหญ่ทีนี้ ไอ้พิษพวกเนี้ยโยมกินในนี้กินในข้าวเหนียวต้มน้ำตาลเนี่ยแกกินเหมือนในกินข้าวต้มนั่นแหละร้อนๆแล้วก็มันยังอุ่นอยู่ก็กินเข้าไปกินเข้าไปให้มันอิ่มอาตมาว่ามันไม่ตายมันตระกูลเดียวกันเลยแต่พิษพวกนี้ เข้าหัวใจเนี่ยแล้วก็คนก็ตายฝรั่งก็ตายปลากระเบนก็ตาย
แก้ไม่ทันก็ตาย นี่ไอ้ข้าวเหนียวต้มน้ำตาลงูเขียวหางไหม้ก็เหมือนกันกินไปสองวันเดี๋ยวมันหยุดบวมหยุดหายหมดไม่ต้องไปฉีดยาเนี่ยเห็นไหมจำไหมปองตะขาบปลาดุกปลาไอ้ตะขาบนะใช่ไหมโยม ถ้าเราไม่คุยกันไว้มันก็ไม่รู้หรอกโดนมังกรพุนตาย เห็นไหมบางกระพุนบางอย่างเจ็บมันมาหุ้มตัวเจ็บมาโดนตัวเขาแค่โดนผ่านตัวตายได้มันกระพุนตัวเล็กๆเห็นไหมโทรทัศน์มันออกให้ดูนั่นน่ะโยมของมินของโบราณ นั่นน่ะจึงบอกว่าเชื่อโบราณก็บานทุกทีเชื่อไม่เชื่อโบราณก็ตายทุกที ใช่ไหมโยมเออต้องพูดอย่างนี้มันผิดนะเดี๋ยวจะบอกเชื่อโบราณบานบุรีเชื่อสมัยใหม่ตายทุกทีนั่นน่ะ ใช่ไหมโยมเออนั่นน่ะก็ เก็บตกเอาไว้เนาะฝากลูกหลานนั่นน่ะถ้าเรารู้เราก็พูดเอาไว้เหมือนยังกับเขาบอกว่านั่นน่ะคน คนคนโบราณปู่ย่าตายายที่รู้มาเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าคนใดเนี่ยทำเดี๋ยวเดียวกินยาก็กินเดี๋ยวเดียวกินไปนานๆมันตัดรากไปเลยมันหายเลยกินวันสองวันบางทีมันไม่หาย ไอ้โรคหลายๆเนาะนั่นแหละกินไปแปดเดือนเนาะจิตเวททีนี้ไอ้ยาต้มเป็นปิ๊บๆเนี่ยเราไม่ได้เจอแล้วนั่นแหละลุงพ่อจอยบ้าเลือดบ้าลมต้องล่ามโซ่ไว้เลือดมันทำลูกผู้หญิงผู้ชายต้องล่ามโซ่ไว้ต้มดา ด่าอาจารย์ก็ด่าอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมบางคนต้มยาเป็นปิ๊บๆทีนี้กินยังไงทำไมไม่ทำไมนี่เอาหลอดดูดให้มันเลยปลายลิ้นเราไปมันจะได้ไม่ขมนั่นน่ะเอาสลิงขีดเข้าไป โอ้ทีนี้ขมไม่ตายก็ไม่ขมใช่ไหมนั่นนะนายโยมนะอย่าไปกลัวนั่นน่ะเพราะมันขมดิคนยังกลัวนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าทุกขเวทนาเนี่ยนี่แหละมันรุมเร้าเราเห็นไหม บางคนเนี่ยผ้าสมองเจ็ดแปดเที่ยวแล้วเนื้องอกหมดไปสามล้านโอ้โหถ้าหลานเอ้ยมากินยาไทยเนาะมาสังฆทานก็มีนั่นแหละเขาทำแจกกันไม่มานะหมดได้สามล้านเห็นไหมมาสร้าง กระเบื้องมาสร้างตึกหลังคาวัดเนี่ยสร้างโบสถ์มันสร้างมันมั่งเปล่าก็ไม่เห็นไหมงกอย่างเดียวงกสร้างสร้างแต่บ้านนะงกสร้างครอบครัวกันอย่างเดียวบางคนบุญทานทำยากนั่นจึงบอกว่าคนที่ทำได้เป็นบุญนั่นเห็นไหมที่เขาทำของเขา
นั่นแหละบางคนบอกเอ๊ะทำไมเขาทำไมเขาถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมเขาโชคดีอ้าวมาไงเหรอมาไงเจ้าเป็นครั้งครบไอ้บุญเนาะมาไงนั่นแหละยอมลองนึกดูไม่เคยมาเลยอาตมาตอนเด็กๆยังอุ้มอยู่เลยบอกว่าหนูมาเที่ยววัดสังฆทานมาทานยาไทย เพื่อมันจะได้หายนั่นน่ะไม่เอาหมอลำเจียกก็เหมือนกันนะไม่เชื่อก็พาต้องหลายหนแล้วเดี๋ยวนี้คล้ายๆว่ามันไอ้เนื้องอกสมองนี่มันทำให้หลงลืมได้เลยพออายุมากก็มันอาจจะตีบตันไปหมดนั่นโอ้ทีแรกเรา เสียวเลยนะมีตังแต่รักษาตัวไม่ได้เห็นไหมรวยก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมงอกสมองนั่นน่ะจึงบอกว่าน่าคิดนะโยมนะนี่แหละอย่าลืมนั่นน่ะอย่าลืมของไทยใช่ไหมบางคน ไม่ถึงกาวตายก็หายได้นั่นน่ะตายทุกคนตายต้องตายทุกคนนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ก็บางคนไม่ถึงกาวตายก็ยังประทังอยู่ได้ยังพอหายได้อย่างเงี้ยก็เป็นบุญหายแล้วเราก็มาต่อบุญเราได้เนี่ยเหมือนคุณโยมอ่ะยังไม่เป็นคุณโยมก็ ภาวนาเนี่ยเราเป็นผู้ไม่ประมาทใช่ไหมไม่ประมาทในวัยของเรานั่นนะไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ต้องตายทั้งนั้นนะทีนี้ตอนเนี้ยมันยังแข็งแรงเนี่ยบุญของเราไม่ยอมนะมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าเราถูกเขาหลอกคนไทยถูกหลอกนะ ใช่ไหมถูกหลอกถ้าเราไม่รักษากันไว้สมุนไพรเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่ท่านบอกเราบอกไม่ได้หรอกบอกเดี๋ยวกลัวมันเอาไปขายนั่นแหละกลัวมันเอาไปขายท่านเหมือนกับว่าท่านเอาบุญกันเท่านั้นเอง เห็นไหมหมดไปสามล้านยังหนูกองตกแล้วตายก็ตายเถอะเราก็สงสารนะแต่ชวนมาทำบุญไม่ต้องชวนเลยนั่นเห็นไหมเนี่ยญาติทางโลกแต่คนที่เป็นญาติทางธรรมนั่นเห็นไหมเขาพูดเขาก็ทำของเขา เหมือนหลวงพ่อสนองอยู่นั่นนะโอ้โหอาตมาว่าจะไปสร้างหลังคาให้ท่าน70,000โอ้โหเดียวหลวงพ่อเข้าใจพูดอาตมายังเป็นหนี้พระครูคนนี้อยู่เลยพระครูตกใจอะไร เราหาตังค์ทับตายหลวงพ่อสนองพูดเดียวดีคนในร้านทำช่วยเลยคนนู้นมั่งคนนี้มั่ง70,000สบายเลยพระครูดีใจเลยนั่นเห็นไหมถึงบอกว่าเห็นไหมพระผู้ประเสริฐนั่นเห็นไหมพูดอะไรก็คนก็ศรัทธา เหมือนหลวงปู่ที่มานี่แหละหลวงปู่ศิลาเนี่ยคนเห็นก็ตัดตาเลยเห็นไหมลักษณะท่านเห็นไหมกิริยาท่าทางเนี่ย
นึกว่าพวกเนี้ยเวลาแตกดับก็ไปหมดนั่นแหละเห็นว่าทั้งตามของท่านได้แล้วนั่นแหละเฮ้ที่พาท่านมาเทศน์ไม่รู้หลวงปู่หรือเปล่าว่าเมื่อวานเนี่ยอาจารย์เรานั่งไม่ดุกดิกเลยทำได้ยังไงนั่นแหละแปลกเทศน์ให้ฟังหรืออะไรตาอะไรไม่ดุกดิกเลยวันทั้งวันนั่นแหละอยู่ได้ยังไงนุ่มๆก็พลิกไปพลิกมาปวดเวทนาเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมนั่นแหละท่านทำของท่านมันจนเป็นที่ว่ามันว่างที่หลวงปู่อารามว่ามันปวดก็ต้องทนมันทนมันทนมันจนหายปวดนะหาย
โอ้โหบุญของท่านนั่นแหละที่ทำได้จะมาดับเวทนาได้เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วนี่แหละพระไม่ประเสริฐยังไงนั่นน่ะทหารตำรวจนายพลนายพันก็ดีลองมานั่งแข่งกับหลวงปู่ก็แล้วกันหลวงปู่พุทธาบอกว่าเกิดนเรนกึงเห็นว่านเรนกึงคุยเก่งรู้เยอะก็เห็นว่าหัวรุนแรงนเรนกึงท่านอาจารย์คุยไปคุยกับท่านอาจารย์หลวงปู่พุทธาคล้ายๆว่า เป็นหนุ่มด้วยกันนี่นะหลวงปู่บุตรดาบอกเอ้าอย่าโยมเก่งก็มานั่งมาอดข้าวแข่งกับอาตมากันแล้วกันคนละ7 วัน โอ้ผมทำไม่ได้ครับนั่นแหละซึ่งจะยอมแพ้ใช่ไหมโยมนั่นแหละสอนายกอะไรก็มานั่งแข่งกับแท้แม่หลวงปู่นั่นแหละนั่งไม่ได้อ่ะมันน่ะ อดข้าวไม่ได้หรอก7 วันใช่ไหมไม่เคยอดอดเป็นเดือนน่ะหลวงพ่อสนองอดกันได้เห็นไหมนั่นท่านจะลองดูว่าดื่มน้ำเปล่าๆน้ำฝนน้ำอะไรเวลาอดต้องอดจากนี้นะน้ำตรงน้ำตาลไม่ต้องฉันนั่นนะดูสิว่าตอนหนุ่มๆท่านจะอดได้อดได้ นั่นนะไปเวียนระบาดได้ยังมีกำลังอยู่นั่นเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพวกเนี้ยพวกวิทยาศาสตร์เนี่ยลองมาอดข้าวก็แล้วกันใช่ไหมด็อกเตอร์ก็ได้ใช่ไหมอดไม่ได้อะสักเดือนหนึ่ง7 วันวันเดียวก็ทับตายอะใช่ไหมนั่นนะ เป็นอย่างนี้แหละจึงว่าเขาก็ยอมยกให้พระนั่นนะใช่ไหมยอมยกให้หลวงปู่นั่นนะเห็นไหมหลวงปู่พุทธาเข้าใจพูดมาอดข้าวกันคนละ7 วันก็แล้วกันดูที่ว่าใครจะเป็นยังไง จะอดทนได้ไหมขันตินั่นนะนี่นะโยม จึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยมันมีจริงๆนั่นนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อผาสุกนี่ก็อดมาทั้งนั้นนะเป็นเดือนก็ทำได้นั่นนะเห็นว่าตอนหนุ่มๆหลวงพ่อสนั่น6-7 วันนี่อดกันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนั่นนะแต่ท่านไม่ค่อยคุย ท่านนั้นเองก็รู้แต่หมู่ลูกศิษย์กันนั่นน่ะรู้แต่พวกพระใช่ไหมนั่นน่ะอดแล้วก็ยังเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้บางองค์สมาทานนอน
นอนทั้งวันแกไม่ลุกขึ้นเห็นไหมถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดินจะไม่ลุกขึ้นฮะปวดท้องเบาจะทำไงต้องหามไปห้องน้ำได้ไหมนี่ธรรมทานไม่ถูกใช่ไหมเหมือนบางคนบอกว่าอาหารอยู่ในบาตรเนี่ยจะต้องฉันให้หมดนะ ทีนี้เกิดกระดูกเนี่ยกระดูกมันอยู่ในนั้นกระดูกสัตว์ตายแล้วทีทำไงอ่ะเตียสัจจะใช่ไหมโอ้เห็นไหมทุกข์ไหมนั่นแหละเหมือนยังก็เลือกดีแล้วทำไมมันหลงได้เนี่ยเหมือนกรรมนั่นแหละเห็นไหมพออธิษฐานอะไรถ้าทำได้เนี่ยมันจะเป็นสัจจะ นั่นแหละเหมือนแม่บุญเรือนนะที่ท่านบอกว่าถ้าอธิษฐานยังไงแล้วมันได้อย่างนั้นน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นบุญบารมีสัจจะดีนั่นน่ะสัจจะคุณแม่ดีก็เหมือนเนี่ยคนนั้นบอกว่าเฮ้ไอ้ฉันเนี่ยทำงานราชการอยู่ แต่มีคนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเดินมาแล้วก็มาบอกอย่าไปด่านะอย่าไปด่าสามีก็ไม่ให้ด่าลูกก็ไม่ให้ด่านั่นมันจะเป็นกรรมไม่ค่อยหายอะไรตาอะไรเอ๊ะแล้วพูดอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าพอปากเธอเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มันก็บอกว่าโยมก็มีบุญนะทีนี้ไปแช่งไกลแล้วมันก็จะเป็นกรรมอะไรจะไปพูดอย่าไปว่าทีนี้ก็เราก็นึกถึงคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปพูดทางลบอย่าไปด่าลูกหนูเป็นเด็กดีหนูเป็นสัตว์ตะบุรุษนั่นน่ะโตขึ้นก็ได้เจริญ อย่าไปพูดว่าดื้อนั่นน่ะพอมันโตแล้วมันก็หายนั่นน่ะปากพ่อแม่นั่นน่ะท่านไม่ให้พูดค้าขายไม่ให้พูดทางลบไงนั่นน่ะพูดแต่รวยอย่างเดียวเจริญนั่นน่ะนี่น่ะมันทีนี้ก็บอกว่า ตาพระขาวคนเนี้ยแกพูดแล้วแกก็เดินออกไปจากที่ทำงานแกก็อยากทำบุญก็เดินไปดูหาก็ไม่เจอหรอกหายไปแล้วเขาหายตัวไปแล้วนั่นน่ะเราก็เลยเอ๊ะมันจริงไหมแบบเนี้ยมันจะมีจริงไหมมันคืออะไรแกก็สงสัยเราก็เลยเล่าบอกว่า หลวงพ่อนงอ่ะตอนแกมีชีวิตเนี่ยตรงลานวัดนะมันมีที่เป็นเหมือนจอมปลวกอะไรเงี้ยแต่มันมีพระธาตุอยู่ที่ตรงนั้นหลวงปู่ก็ไปเดินเดินจงกรมรอบที่แถวนั้นนะแล้วตอนหลังท่านก็สร้างวิหารครอบไว้ สร้างวิหารครอบก็สร้างพระพุทธรูปทับเอาไว้ทีนี้ก็จะไปหาใครมาปั้นอ่ะสมัยก่อนนี่มันหายากหาช่างปั้นนี่ยากทีนี้ก็พระพุทธรูปหรือว่าเทวดามาเข้าฝันบอกว่าไปเถอะ ไปทางไหนอยุธยานะหน้าวัดประดูทรงธรรมนั่นแหละจะไปเถอะนะจะมีช่างแล้วก็ไปเขาตกลงกันอย่างดีสี่ร้อยสมัยก่อน450หรือ400บาทเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ตกลงมาปั้นแล้วมาปั้นปั้นเสร็จ
พอปั้นเสร็จหลวงปู่ก็ไปฉันข้าวทีนี้ก็ลงมาก็จะเอาตังค์ให้ทายกเอาตังค์มาให้อ้าวช่างไปไหนซะแล้วปั้นเสร็จหายไปแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้นั่นแหละไม่ใช่แต่โยมคนเดียวที่ท่านบอกว่า พระพุทธชินราชก็เหมือนกันนี่ยังไปฉันข้าวคนเดียวค่อยมารอไม่รู้ใครจับรอให้นั่นนะคนนุ่งขาวห่มขาวจับรอซะแล้วนั่นนะก็ถึงจะได้รูปสวยนั่นนะเห็นไหมสวยไปใครจะไปรออีกจะไม่เหมือนนั่นนะ แม้กระทั่งพระพุทธรูปเนี่ยถ้าไม่ไปเอาหน้าเอาปูนวัสเตอร์ไปรอหน้านะจะไม่เหมือนนะโยมอาตมาไปแกะบอกให้แกะได้อย่างองค์นั้นนะให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นนะทำไม่ได้ทำไปทำมาเป็นตาจีนหรือเปล่าก็เห็นไหม ก็ออกไปทางหลวงจีนเลยอะไรตาอะไรเราก็ขำด้วยขำในใจคือก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าออกเป็นทาราวดีคิ้วท่านจะชี้ๆขึ้นหน้าตาองค์นั้นท่านแบบดุอะนั่นน่ะเห็นไหม1,600 ปีองค์นั้นนะแต่มีแต่ แต่ใบหน้าเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาไปแกะแล้วก็มาเอาปูนมาต่อกันไว้ไปหามมาทั้งองค์มันหามไม่ไหวก็ทำมาเป็นครึ่งครึ่งองค์มาต่อกันไว้แล้วก็ปูนพอกไว้นั่นแหละก็เป็นองค์พระเดี๋ยวนี้มันมีรถยกก็โยมกี่ตันก็ยกได้ 10 ตัน 20 ตันก็ยกได้70 ตันถึงขนาด70 ตันเห็นไหมยกได้นั่นแหละโยมทีนี้ก็พอไปแกะคนมันโป่งเขาเก็บเอาไว้ร้านขายยาเขาก็ชอบของเก่านี่ก็มาต่อ ต่อแล้วเป็นพระยืนเป็นพระยืนทรวดียืนไปเห็นที่โพวัดแต่ว่าอะไรโพประทับช้างหรืออะไรที่ตรงนั้นเขาไปเข้าฝันคนป่วยไปขุดเอามาแล้วคนนั้นก็ไปขอพรก็หายพระพุทธรูปองค์นั้น ตำรวจต้องไปไว้ลงพักกลัวจะหายนะเพราะว่าเป็นของเก่านั่นแหละไม่งั้นหายหมดนี่แหละจึงบอกว่ารูปพระพุทธองค์เห็นไหมท่านเป็นหินก็ดีเป็นทองก็ดีเป็นทองเหลืองก็ดีมีเทวดารักษานะ ขนาดยังไม่ต้องปลุกเตกอะรูปพุทธเจ้าคนนั้นบอกว่าสัตตาตอนนั้นเราอยู่หนองไผ่เขาก็ทอดกฐินก็สร้างพระองค์พระชินราชทีนี้ก็โยมคนนั้นอะเดินไปเดินมาก็ไม่ไหวไม่ทำบุญ พระพุทธรูปก็เข้าฝันนะไปนั่งอยู่หน้าบ้านนะ3 โมงให้คนนั้นทำบุญเห็นไหมว่าเป็นว่าพระชินราชเนี่ยรูปพระชินราชนั่นแหละไปนั่งอยู่หน้าบ้าน3 โมงโมกขลาสารีบุตรด้วยก็บอกมันยังไม่ต้อง
ปลูกเสกอะไรต่ออะไรแต่เทวดามาจองเลยเห็นไหมโยมนี่แหละรูปคนดีเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยมีเทวดารักษานั่นน่ะเราก็ไม่เชื่อหรอกตอนเด็กๆพ่อแม่ก็บอกอย่าด่านั่นน่ะ เทวานั่นน่ะจะได้รักษานะอะไรต่ออะไรเห็นไหมน่ะเข้าเพื่อนเข้าฝูงไปแล้วมันก็คุยกันหยาบๆคล้ายๆอะไรต่ออะไรมันก็ฟังนั่นน่ะเห็นไหมฟังเขาคุยเขาด่ากันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสนองนั่นก็บอก เด็กสมัยนี้เห็นไหมพ่อแม่ก็ด่ากันอะไรกันธรรมดาน่ะคนพระเทวาก็ไม่รักษานั่นน่ะไม่เห็นไหมรถชนรถฟั่มขาหักขาขาดอะไรเห็นไหมหัวแตกน่ะสารพัดเลยคุณโยมไปดูโรงพยาบาลเนี่ย นั่นน่ะเห็นมาต้องเข้าลงซ่อมกันซ่อมได้ก็ดีไปใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่าเออนี่แหละพุทธังแค้วคาดธัมมังแค้วคาดมาอยู่วัดเนี่ยใช่ไหมก็ไปอยู่ข้างนอกเผลอหน่อยเดียวมันก็ชนเนาะผีมันก็ส่งเสริมนั่นน่ะเห็นไหมโคตรยากนั่นน่ะผี ผีเร่ร่อนที่ไปไม่ได้มันโนดจากเขามันก็ทักทายเอานั่นแหละให้ทำบุญให้มันนั่นแหละคนไม่รู้ก็ไม่อยากทำบุญนั่นแหละไม่ทำนั่นแหละมันก็ไปเกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจึงว่าทุกยัน วิญญาณทุกยันเมืองผีเห็นไหมผีก็อยู่กับคนนั่นนะคนก็อยู่กับผีนะอยู่กับเทพอยู่กับผีอยู่กับเทพพรหมนั่นนะเห็นไหมใจเราไม่นึกถึงนั่นนะมันก็ไม่นั่นนะสินั่นนะมันมีแต่เล่าร้อน จึงว่าอันนั้นกันไม่ได้เลยอภัยกันไม่ได้นั่นเห็นมาเดี๋ยวนี้มันอภัยกันเป็นแสนเป็นล้านถ้าไม่มีแสนไม่มีล้านมันไม่อภัยกันหรอกใช่ไหมโยมเออนั่นแหละถ้านั่นแหละมันจะอภัยถ้าไม่มีแล้วมันเอาเข้าคุกง่ายๆอย่างนั้นนะ มันไม่มีตังค์นะนั่นนะไปชนเขาเข้านะมันก็ต้องเสียสตังค์กันเสียเวลาทุกข์กันไปนั่นนะที่ลำบากมากเกินมาบางทีไปค้าขายทีก็ไปตกคลองจมน้ำตายสองคนผัวเมียนะนั่นนะเรื่อยเลยที่มันมีคลอง มีคลองเนี่ยสามีก็ขับไปภรรยาก็หลับเปิดประตูก็ไม่ทันแล้วทีถึงข้าวตายนั่นน่ะน่าสงสารนี่แหละทำกินก็ตายไม่ทำกินก็ตายนั่นแหละแต่ที่ตายแบบใจดีตายภาวนานั่นน่ะจะได้เอาตัวรอดไง ไม่ภาวนาจ้างก็ไม่ได้เราไม่คดไม่โกงเราทำซื่อตรงเราก็ไม่ต้องทำบุญทุนทานแบบญาติๆบางคนก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละเขาก็เลยได้ไปหน่อยนั่นเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ภาวนาไม่ได้รักษาศีลนั่นเป็นอย่างนั้นโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอานุภาพเนี่ยที่
บางคนเขามีคุณยายทำต้อง90 ล้านแต่ก่อนเรายังไม่บวชเห็นไหมทำให้โรงพยาบาลตำรวจอะไรต่ออะไรจะจำได้แต่เราไม่ได้จำว่าชื่อคุณยายอะไรสมัยก่อนก็ลงหนังสือพิมพ์เห็นไหมเขามีนั่นน่ะ เศรษฐีเดี๋ยวนี้ไม่ได้สร้างบุญบางคนเนื้อตายแล้วลูกหลานช่วยสร้างก็ดีไปยังเอาตัวบางทีใกล้จะตายก็ทำบุญเหมือนกันจะบอกว่าไม่ทำเลยก็ไม่ได้นั่นนะพอมันใกล้จะตายแล้วบางทีก็ลูกหลานทำช่วยทำให้บางคนก็ไม่เอา นั่นแหละให้ลูกมันกลัวหมดแต่มาไปผ่านอย่างอื่นเอาอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเงินมันร้อนเงินมันเป็นนั่นแหละเป็นพระเจ้าแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นแต่บาปตะกรรมสร้างกันอย่างนี้แหละ เนี่ยมันเป็นดาบสองคมจึงว่าเงินนี่แหละทำให้ชาวโลกผันแปรไปอะไรต่ออะไรเห็นแก่ลาภเห็นแก่ยศเห็นแก่ความสุขแค่ชั่วคราวปลดเกษียณแล้วก็เห็นมา ก็ไม่มีค่าอะไรเลยนั่นนะที่เรียกว่าหลวงพ่อสนองเรียกว่าดาวตกแล้วดาวตกดาวค้างฟ้าพวกถือศีลเนี่ยนั่นแหละบานไม่รู้โรยแม่บุญเรือนหมดนั่นแหละมีความสุขจนตายนั่นนะพวกปฏิบัติได้นี่ก็ยิ่งดีใหญ่นั่นนะ แต่มายอมนั่นน่ะลาภยศหาไปไม่ได้แน่นั่นน่ะแต่ต้นทุนบุญกุศลที่ติดวิญญาณนั่นน่ะติดตัวติดนั่นน่ะไปเขาขีดเขียนไว้แล้วนั่นน่ะ คนทำดีก็ขีดเขียนไว้คนทำไม่ดีก็ขีดเขียนเอาไว้โยมบาบาลก็จดเอาไว้เราไม่ต้องไปที่เมืองโยมบาบาลไม่ต้องไปตัดสินพวกปฏิบัติธรรมนั่นยอมลองนึกดูก็แล้วกันมันวิเศษขนาดนี้นะเนี่ยใบพัดไม่ต้องเข้าเมืองโยมบาบาลใช่ไหม ไปเลยสายตรงไปสวรรค์นิพพานเนี่ยเอาลงทุนชาติเดียวนะลำบากเนี่ยหลวงพ่อสนองเอาเราลำบากชาติเดียวช่างมันอดทนเนาะพอตายแล้วเราก็ไม่ต้องมาเราก็สบายแล้วนั่นช่วยใครก็ไม่ได้ ท่านก็พูดให้ฟังนะแต่คุณธรรมก็ยังช่วยพวกเรานั่นน่ะที่ว่าพุทธคุณนั่นความดี ไม่ใช่ว่าตายแล้วช่วยไม่ได้นั่นน่ะท่านก็พูดให้เราขยันทำให้เรามีมนะทำน่ะตัวใครตัวมันนะอะไรต่ออะไรทำไว้นะนั่นน่ะ พ่อทำดีกันไว้เหมือนองค์พระบาทสมเด็จทำดีไว้นั่นแหละคนก็ไม่ลืมนั่นแหละกี่ศตวรรษเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ใช่ไหมโยมนั่นแหละไอ้คนทำไม่ดีเขาก็เขียนไว้เหมือนกันนะพวกเฮอร์ลิตนั่นน่ะเฮอร์ลิตก็ฮิตเลอร์ใช่ไหมโยม พวกเกอร์ลิตนั่นน่ะพวกเกอร์ลิตใช่ไหมฆ่ากัน
ฆ่ากันฆ่าเองนั่นนะฆ่ามึงฆ่ากูใช่ไหมโยมเนี่ยมันคนละฤทธิ์นะใช่ไหมฤทธิ์ของคนใจบุญนั่นนะบุญญาฤทธิ์นั่นนะหลวงปู่บุญญาฤทธิ์เห็นไหมใครก็ไม่อยากให้หลวงปู่ตายนะหลวงปู่เดินไม่ได้ก็ ยังช่วยหลวงปู่นั่นนะเห็นไหมคนมีบุญนั่นนะเราทำเอาไว้เนี่ยบุญมันจะได้ช่วยเราเพื่อนบ้านดีลูกหลานดีช่วยคุณตาคุณยายนั่นนะเห็นไหมต้องให้แกไปสวรรค์นิพพานพยุงกันไว้นั่นนะถ้าเราไม่ทำเอาไว้เห็นไหม ไม่เอาหรอกคุณยายบ่นเก่งด่าเก่งคุณตาด่าเก่งบ่นเก่งเขาไม่อยากคุยด้วยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ก็มีแต่รอยยิ้มนะหลวงปู่ใช่ไหมแต่อารมณ์ดีหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมนั่นน่ะ ป้าก็อยากได้บุญนะไปนวดกันทุกองค์อ่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่านทำเหตุไว้ดีชาติสุดท้ายนี่มันยอมคนบางคนเห็นไหมนอนในห้องแอร์ก็ไม่เป็นสุขนั่นน่ะมันร้อนใช่ไหมคนทุกข์ก็ใช่ไหม นั่นน่ะถึงจะพอเขาจับได้เห็นไหมมันทุกข์เลยจับยังไม่ได้โอ้ตำรวจหน้าโง่จับเราก็ไม่ได้ทางราชการหน้าโง่สู้เราก็ไม่ได้นั่นน่ะเอายามาซุกซ่อนไปจนได้ พอจับได้โอ้โหทีนี้ทำไงอ่ะนี่แหละ ทำไว้เขารูดหมดใช่ไหมรวยไม่จริงสบายไม่จริงนั่นนี่แหละก็เรียกว่าอ๋อมันเป็นโลกีรวยโลกีรวยรวยศีลธรรมเนี่ยมันรวยรวยตลอดชีวิตนั่นเห็นไหมแบบพระเจ้าอโศกกันนะที่บอกว่าพอรู้ทำกลัวบาปแล้ว ทำไงเนาะฆ่าคนเป็นดันแสนนั่นน่ะทำไงอ่ะจะล้างบาปได้นั่นน่ะไปฟังฟังหลานพูดแล้วก็เออตัตตาหลานชายและอโศกก็สมาทานเป็นพุทธมามกะแล้วไม่อยากลบกับใครแล้วนั่นน่ะที่บอกว่าพญา พญาเมลินก็เหมือนกันนี่นะพอเจอพระนาคเกษนเข้าไปไม่อยากลบพุ่งกับใครแล้วเหมือนกันนั่นน่ะพอตอนไม่รู้นะทำไงอ่ะจะไปลิบบ้านลิบเมืองเขาเห็นมาสร้างอาณาจักรอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจักรหัวจักรท้ายนั่นน่ะจักรเรา ไม่ได้จักใครนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นน่ะทีนี้เนี่ยมันสองจักใช่ไหมโยมจักพระพุทธเจ้าจักด้วยความร่มเย็นธรรมจักธรรมจักสุที่ทำให้คนได้เห็นดวงตาเห็นธรรมอโศกก็ได้เจอสัมมาเนนน่ะสัมมาเนนอรหันต์ ไปวินดาบาดในวังเนี่ยผ่านวังเอนี่มันใครอ่ะเราเล่าร้อนเหลือเกินทำไมสัมมาเนนสงบเหลือเกินเดินเหินน่ารักเหลือเกินนั่นน่ะใครเป็นครูใครเป็นศาสดาศาสดาของเราเป็นใครอะไรต่ออะไรอโศกก็ยังตอนนั้นยังถืออินดูอยู่ นั่นนะตอนหลังพอมาฟังธรรม
พาละหันแล้วก็นั่นนะโอ้ยศรัทธาเนี่ยเราสร้างพระเจดีย์84,000องค์แล้วองค์เล็กองค์น้อยก็ทำองค์ใหญ่ก็ทำแล้วยังเป็นญาติกับพระศาสนาหรือเปล่าเนี่ยบ่อยังพระองค์ต้องบวชนั่นนะหรือว่ามีลูกหลาน บวชนั่นนะพระองค์ก็ศรัทธาแล้วนี่นะศรัทธาก็ลูกเอ้ยจะอยากบวชไหมโอ้อยากบวชแต่ไม่กล้าขออนุญาตพ่อใช่ไหมพ่อดุอะไรต่ออะไรกลัวนั่นนะพอก็นั่นนะลูกสาวก็เป็นภิกษุณี นั่นแหละสำเร็จเหมือนกันนะจึงเอากิ่งโพทูลหัวขึ้นเรือไปสำเภาไปตีลังกาไปปลูกนั่นนะเห็นไหมมีศรัทธา เอากิ่งโพไปไม่ได้เพาะไปเอากิ่งโพทำแล้วไปเอาไปตีลังกาไปปลูก ทุกวันนี้เป็นไม้แบบไม้โบราณเลยไม้เห็นไหมเหมือนว่า2,000 กว่าปีเนี่ยเป็นไม้อายุยืนเห็นไหมอายุยืนที่สุดนั่นนะเนี่ยพระนางสังฆมิตราก็เอาลงทะเลไปขึ้นเรือสำเภา ลงน้ำไปทูลหัวไปคนอินเดียนิยมทูลหัวต้องเด็กๆนั่นนะเห็นไหมถึงว่ามีสาระใช่ไหมนั่นนะพระเจ้าอโศกก็เลยดุร้ายนี่นะอโศกแปลว่าผู้ดุร้ายพอ พอถือศีลถือธรรมเรียกว่าธรรมาโศกอโศกผู้ไข่ธรรมนั่นนะผู้ไข่ธรรมจึงบอกว่าหลักติลาจารึกของพระเจ้าอโศกมีต้องหกสิบต้นในอินเดียนะที่ปักเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้มันสูญหายจมดินไปนั่นนะโดนทำลายไปมั่งอะไรมั่งนั่นแหละหลวงพ่อสนองยังบอกเราอยากจะได้สัก60 ต้นนี่ทำไมท่านใจดีเหลือเกินนะนี่เห็นมาอยากทำมนุษย์สอนเอาไว้เราก็นั่นแหละเราถึงจะคิดทำไงทำเอา ทีนี้หลวงพ่อพาสุขบอกว่าเออขอให้เราไปก่อนเถอะนั่นแหละเมืองจันทร์ยังไม่มีนั่นแหละยังไม่มีใครทำนั่นแหละเราก็รักท่านนะท่านว่าไงก็เอาทำแล้วก็สละกันไปเราก็เดี๋ยวเราก็ตายกันหมดละเราก็แบกไม่ได้แบกเสาไปสวรรค์นิพพาน ก็อยู่กับโลกนี่นะนั่นนะท่านบอกว่าเราไม่ได้แบกแบกที่ดินแบกอะไรไปเนี่ยเราก็ทำเอาไว้เหมือนที่ปฐมบดีนั่นแหละเราก็ทำเอาไว้ถ้าขยายตันลามันเล็กเนี่ยตลายทำรันทำเอาไว้เนี่ยคุณยอมก็ ให้สตังไปก็ทำไปนั่นนะเห็นไหมทำเอาไว้อนุสรณ์นะพุทธศาสนานั่นนะหลวงพ่อขอมก็ไม่เอาอะไรไปนั่นนะทำเอาไว้นั่นนะเห็นไหมหลวงพ่อขอมเดินจนไม่ไหวต้องนั่งรถเข็นนะท่านก็ไปเดินดูรอบวัดนะนั่นเห็นไหม
เรียกว่านักรบสู้จนตายสู้จนนั่นนะมันก็เหี่ยวงอไปเหมือนในไอ้ดอกบัวนั้นนะแกแมลงมาตอมจนหักพับไปในน้ำอะไรนะแต่เข้าใจพูดหลวงปู่นั่นแหละทันใดกับพระอริยเจ้า นั่นเห็นไหมหมู่พมรนั่นนะมาตอมดอกบัวแต่สอนดอกบัวนั่นนะเนี่ยความดีถึงบอกว่าเห็นไหมสมัยก่อนเนี้ยถ้าหลวงพ่อสนองไม่คิดทำมันก็มีไล่เดียวหลวงพ่อโตไล่เดียว ทีนี้ถ้าสมัยเนี้ยถ้ายอมจะเอารถไปจอดที่ไหนมีที่ไล่เดียวนั่นแหละเห็นมาหลวงพ่อทำที่จอดรถเป็นชั้นๆดีกว่ามั้งหลวงพ่อบอกกลัวขยะว่าวัดเราหนุ่มวัดเศรษฐีมี มีที่จอดรถเป็นชั้นๆเราก็บอกวันหลังบอก ถ้าทำก็ต้องเอาต้นไม้กระถางมาปลูกไว้ทุกชั้นน่ะพางตา ท่านก็ทำไม่ทันนั่นน่ะเห็นไหมความใจดีของท่านนี่แหละนักปราชญ์แห่งสยามเหมือนกันน่ะครูบาอาจารย์เหมือนหลวงตามหาบัวนั่นแหละ เราก็เรียกว่านักปราชญ์สยามเหมือนกันนั่นนะช่วยทั้งโลกทั้งธรรมนี่แหละครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันทุกองนั่นนะทำประโยชน์ให้กับโลกใช่ไหมคุณโยมไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่ข้าวบาทเดียวนั่นนะเห็นไหมค่าจ้าง ค่าจ้างให้อยู่วัดแค่ข้าวบาทเดียวอิ่มเดียวนั่นนะมีค่ามากนั่นนะนี่แหละที่เรียกว่าเล็กปรมาณูอนุธาตุใช่ไหมโยมนั่นนะพระสงฆ์เหมือนอนุธาตุเรือใหญ่โตนั่นนะเห็นไหมโลกทิพย์ใหญ่โตนั่นนะกุศล บุญทิพย์มันใหญ่ยิ่งใหญ่มากกว่าใช่ไหมเงินทองแก้วแหวนแก้วแหวนนี่มันเป็นของประดับโลกนั่นนะพระเดียเจ้าเหมือนท่านบอกว่าเงินต้องเป็นทาสกูหลวงปู่กูไม่ได้เป็นทาสเงิน ใช่ไหมหลวงปู่กูเข้าใจพูดนั่นนะ ทำบุญให้ในหลวงสมัยก่อน ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนั่นแหละกี่พันล้าน ตั้งโรงเรียนตั้งวัดตั้งใครมาขอก็ช่วยนะหลวงปู่คูณ นี่แหละจากเขาไล่นะ โอ้ยนั่งหลับหูหลับตาไม่เจริญเนาะเขาไล่ไปทีนี้ไล่ไปก็กลับไปอยู่นู่นดีกว่าไปอยู่บ้านตัวเองนั่นเห็นไหม ไปอยู่ทางนู้นดังเป็นผู้เลยไปอยู่ด้านคุณทศนะเห็นไหม พระหลับหูหลับตาไม่เจริญหรอกไปเถอะอะไรตาไหลนี่แหละเขาไม่รู้ของดีนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดไงพูดแต่คอแตกมันก็ไม่เชื่อใช่ไหมเพราะมันยังไม่เป็นมันยังไม่เป็นโรคมันยังไม่เป็นภัย
เนี่ยบางคนก็เห็นมาพอเกษียณแล้วถึงอยากคิดได้ก็มีอำนาจมันไม่มีแล้วอำนาจบุญมันไม่มีก็ทำไม่ได้ไงทำอะไรไม่ได้นะตอนมีอำนาจยศศักดิ์ไม่ทำไงไม่สร้างความดีพอเกษียณแล้วมันทำไม่ได้เท่าเก่านั่นเห็นมาบางคน เขายังอยู่ในราชการเขาสร้างบุญเนี่ยนั่นนะเขาก็สร้างเจดีย์ไว้ในใจเขานั่นนะก็สร้างทำความดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามทำพระเจดีย์ในใจของท่านนะไม่ให้ด่างไม่ให้พ้อยนั่นนะพยายามนั่นนะไอ้ วิชาทิฏฐิมันก็คอยว่ากันอะไรกันนั่นแหละเห็นไหมไอ้ตัวกุศลมันก็สาธุท่านดีแล้วท่านรู้จักไปช่วยคนช่วยราษฎรน่ะสารพัดอ่ะนี่แหละมันมีสองคนเท่านั้นน่ะที่อยู่ในโลก ที่อาตมานึกขึ้นมาได้โอ้คนเรามันมีคนดีกับคนคิดไม่ดีสองคนเท่านั้นเองอยู่ในใจเรานั่นน่ะเมื่อไรจะหักคะแนนให้คนไม่ดีในใจเรามันหายไปนั่นน่ะพยายามให้มันหายไปไม่อิจฉาริษยาไม่โกรธนั่นน่ะเห็นไหมน่ะมัน ให้มันทุกข์แต่กายอย่าให้มันทุกข์ใจนั่นแหละให้มันปวดแต่กายมันป่วยกายแต่มันไม่ป่วยใจนั่นจะทำยังไงนั่นใช่ไหมโยมเหมือนพระองค์นั้นว่าแหละแหมอาจารย์คุยไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเลยคุย เล่านิทานกันนิดๆหน่อยๆสู้ผมไม่ได้หรอกเขาเรียนว่านี่นะนักธรรมเอกทีนี้ทำไมทำมาพอขึ้นไปโอ้โหเพื่อมันแตกทั้งตัวเลยพูดไม่ออกเทศไม่ออกโอ้ยโอ้ไปว่าอาจารย์น่าเห็นมาไปดูถูกครูบาอาจารย์ตอนหลัง ท่านมีคุณธรรมแล้วท่านก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังไงว่าโอ้ถ้าเราไม่รู้นั่นน่ะพระธรรมข้างในไม่ต้องพูดมากแต่โยมก็ดีใจเหมือนหลวงปู่บุตรานั่นน่ะพระไตรปิฎกข้างในท่านบอก มันเกิดในใจของท่านนั่นน่ะ ไม่ต้องเป็นหนังสือท่านก็เทศได้พูดได้เห็นไหมทีนี้หลวงปู่พูดแต่สูงๆคนวัดสังฆทานมาใหม่ๆฟังไม่ออกอะเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตตระธรรมโอ้โยมก็ฟังไม่ออกไม่รู้อะไรทีนี้ก็หลวงพ่อก็น้องก็บอกหลวงปู่เทศ เทศพื้นๆนะทีนี้หลวงปู่ก็เล่าเรื่องชาดกนั่นน่ะหลวงปู่ก็เปลี่ยนเหมือนแม่บุญเรือนน่ะเวลาพูดน่ะพูดจริงจังเทศจนลูกศิษย์กลัวน่ะคุณแม่พูดเบาๆเลยนะ พวกหนูกลัวกันหมดนะเห็นไหมแม่พูดดุจริงจัง ไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนท่านรู้ใจแม่ก็พูดเบาๆหน่อยนั่นน่ะทีนี้ก็เขาก็นับถือกล้าเข้าใกล้นั่นน่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันอกแตกจะมากลัวเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมหลวงปู่ก็เล่าเรื่องชาดกเรื่องนิทานมาประกอบนั่นน่ะ
แม่หลวงปู่เรียนท่านเล่าเรื่องอะไรคุดลูกนกคุดกับยักษ์อะไรนั่นศูนย์มันลบกันนั่นแหละลบกันทีแรกก็ยักษ์ชนะอะไรต่ออะไรตอนหลังก็ให้ถือธงนะถือธง พระพุทธองค์อะไรต่ออะไรถือธงไปนั่นก็มีกำลังใจเนี่ยไอ้ลูกนกคุดมันกลัวนะอะไรต่ออะไรท่านก็เล่าเป็นนิทานเหมือนยังไงนางนกกระยางใช่ไหมที่บอกว่า ก่อสันลาทำถนนหนทางก่อสันลาสร้างพระเจดีย์ทีนี้ก็มเหสีนางทั้งสี่เนี่ยอีกคนหนึ่งชื่อสุตัมมาที่ว่าไม่ยอมแต่งตัวอย่างเดียวไม่ยอมรักษาศีลให้ทานพอตายแล้วก็ไปเป็นนางนกกระยาง นั่นนะพระราชาหรือว่าเศรษฐีนี่ก็ไปเป็นเทพพระบุตรไปเป็นพระอินทร์อะไรเงี้ยทีนี้ก็โอ้ยไอ้สามคนนี่มันก็ไปเป็นเทพนะไปเป็นภรรยาอยู่บนนู้นแค่อีกคนทำไมมันไม่มาถ้าดูไปโอ้ย แกไปยืนจับปลากินอยู่ในหนองน้ำนี่เองทีนี้จะทำยังไงเนาะจะไปโปรดนางนกยางได้จะเอาไปคุยให้ฟังอะไรต่ออะไรบอกว่าให้ถือศีลปลาเป็นไม่กินนั่นนะให้ถือศีล เนี่ยปลาตายมันน้อยนี่นะแกก็เป็นลมตายนะกลับไปเป็นพระอยู่กับพระอินทร์นั่นแหละนั่นเห็นไหมนี่แหละมันไม่ลืมนะวิญญาณแตกดับไปแล้วก็ยังไม่ลืมสงสารกันนั่นนะครูบาอาจารย์นะท่านก็สงสารพวกเรา ว่าคนไหนที่ว่ายน้ำแข็งก็บุญไปนั่นแหละคนไหนว่ายน้ำไม่เก่งพายเรือไม่เก่งมันก็ข้ามฟากข้ามฟังพระนิพพานไม่ได้ท่านก็สงสารไม่รู้จะทำยังไงนั่นลอยคออยู่กลางทะเลท่านบอก แต่แม่คุณยอมนี่จึงบอกว่าตัวใครตัวมันเนาะคนที่บอกว่าไม่เป็นไรแล้วตายแล้วก็ศูนย์วิญญาณไม่มีนั่นแหละผีไม่มีนั่นแหละขนาดเห็นแล้วก็ยังว่าไม่มีอยู่นั่นแหละ ก็เพราะว่ามันไม่มีในใจมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นทุกคนนะเบรกเข้าไปก็รถฟั่มใช่ไหมผีตัวใหญ่เดินหยุดกลางถนนชนเข้าไปที่นายได้รถฟั่มเลยนั่นเห็นไหมผีไม่มีนั่นนะ ตาฝาดนั่นแหละก็อ้างได้สมองฟั่นเฟือนมันจึงเป็นภาพขึ้นมาอะไรตาอะไรก็พูดไปนั่นแหละแต่ถ้าตัวเองเป็นขึ้นมานั่นแหละโอ้ยหิวเหลือเกินอดเหลือเกินไอ้ตัวเรานี่บางทีบางชาติไปเป็นขอทาน น่ะอยู่อินเดีย
ไปเล่าให้หลวงปู่ฟังเออทำไม่ดีจะได้ไม่ต้องไปอีกเห็นไหมเออเห็นไหมมามันฝันระลึกชาติให้ดูได้เหมือนกันบางทีนั่งกรรมฐานฟังเทศไปฟังเทศไปมันก็ปรากฏเลยนั่นนี่เห็นไหม ไปเป็นขอทานนั่งอยู่ให้เด็กแขกมันก็เดินผ่านไปผ่านมานักเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนนั่นจำได้มันปรากฏให้ดูชั่วขณะอะไรเงี้ยท่านก็เป็นได้นะนั่นได้ไหมโยมน่ะที่ รัชกาลที่ 5ใช่ไหมท่านนั่นน่ะพระเจ้าหลวงท่านไปรัสเซียท่านเอาพระสมเด็จของหลวงปู่โตนี่เอาไปด้วยนั่นน่ะเฮ้ในกระเป๋าว่าในกระเป๋าของท่านมีอะไร มันสว่างให้ดูแกเป็นคนรัสเซียนะแกก็ศรัทธาไงเอออย่างนั้นเนี่ยสหายเอามาก็ดีนะมาเป็นของขวัญแกก็เก็บเอาไว้นะก็เลยเรียกว่ารุ่นไกเซอร์ไงพระเจ้าไกเซอร์สมเด็จไกเซอร์นะนี่ก็เห็นไหม คนก็มีบุญเหมือนกันนะคนมีบุญถึงจะมาเป็นกษัตริย์ทุกเมืองอ่ะถึงจะเป็นคนละศาสนาก็เขาก็เห็นได้นะสมเด็จจะโปรดสักอย่างใช่ไหมนั่นแหละเออถ้าคนไม่มีบุญอ่ะไปเหยียบเรือลบมันไม่เอียงอ่ะนะเห็นไหม เขาบอกว่าสมเด็จขึ้นไปนี่บารมีท่านเรือลบเอียงฝรั่งกลัวเลยโอ้โหอะไรคนเดียวทำไมขึ้นไปทำไมหนักเหลือเกินเรือลบเอียงได้นั่นจะให้ม้าตัวเนี้ยใครไปขี่ก็ไม่ได้ไปนั่งมันจะกัดเนาะเตะเอา เอาละไปฝรั่งเศสเขาก็เอาม้าตัวดุเนี่ยมาให้ขี่สมเด็จท่านรู้ท่านก็หยิบย่ามาอธิษฐานนั่นน่ะอธิษฐานเนี่ยมันกินรักเลยมันเชื่องเลยฝรั่งกลัวเลยเห็นไหมนี่แหละ คนที่กลัวกันก็เพราะคนมีศีลมีบุญนั่นนะใช่ไหมโยมเนี่ยลองนึกตัวคนยอมอ่ะถ้ามีบุญบารมีอย่างเงี้ยก็คือพระโสดาบันนั่นนะยุคพวกเรานะถ้าได้นั่นนะโอ้คนนี้อย่าไปล้อเล่นกับเขานะเดี๋ยวเราจะบาปนั่นนะอย่าไปดูถูกเขานะ นั่นน่ะเขาไปถึงไหนแล้วอะไรต่ออะไรคนปฏิบัติถึงว่าอย่าไปแค่ภาวนาเนี่ยใช่ไหมไปว่าไปอะไรไปดูถูกมันก็เป็นกรรมนะนั่นน่ะเห็นไหมแค่ทีนี้เห็นไหมจะให้ตายก็ไม่ตายนั่นน่ะหลวงพ่อบาทสมเด็จไม่ตาย ไปได้ทุกเมืองนั่นน่ะจึงบอกว่าเขาจึงยกย่องไงว่าความดีนั่นน่ะทีนี้ไอ้ข้าราชการหลังๆก็มีบารมีกันทั้งนั้นน่ะเป็นฤาษีชีไพบางคนมานั่นน่ะก็มาเป็นราชการบางคนก็ ปลดเกษียณนะ ทำไมทำมาก็
ก็ต้องเข้าวัดถ้าไม่เข้าวัดก็นั่นแหละเห็นไหมก็หลงอยู่อย่างนั้นนะแม่ยอมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นแหละหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสบางคนไปฟังเพลงดีกว่ากินเหล้าดีกว่าจนตายใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าพวกจักรจันทร์นั่นแหละ ไปหลงเสียงหลงแสงสีพวกแมงเม่าจะมาไปเกิดนั่นนะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนเกิดยากหรือไงที่เมื่อวันนี้ก็ถามทำไมเกิดยากหรือว่าทำไมเกิดเยอะบอกว่าใช่ไอ้สัตว์ในทะเล มันยังไม่หมดเลยวิญญาณยังต่อพืชต่อพันวิญญาณในอากาศเนี่ยถ้าเราเห็นนั่นนะมันยังไม่หมดพระเจ้าพระพุทธเจ้า28 พระองค์9 ล้านพระองค์นั่นนะเห็นไหมขอนอบน้อม ในบทสวดเห็นไหมมีพุทธเจ้ามาเกิดเยอะแต่ทีนี้เห็นไหมยังโปรดมนุษย์ไม่หมดนั่นนะมนุษย์หลงไปเยอะนั่นนะมนุษย์ที่ทำดีไปนิพพานนี่มันยากไงนั่นนะจึงอุปมาเหมือนเขาโคกับขนโคนั่นนะ ได้มาคุณยอม ลองนึกดูกันแล้วกันเนี่ยเรื่องของบุญบารมีที่บอกว่าบางคนบอกว่าดาบเนี่ยชักไม่ออกชักออกจากควักไม่ออกบางคนมีบุญมาอธิษฐานชักออกกษัตริย์บางองค์ชักออก บางคนไปชักเท่าไหร่ก็ไม่ออกนั่นนะเห็นไหมชักออกง่ายๆอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นเรื่องเทพเทวาเขารักษานั่นนะพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยสัจจะรักษามันเป็นอย่างนั้น บางคนบอกว่าไปเชื่ออะไรกับเทวดาไปเชื่ออะไรกับเทพเขาปู่ย่าตายายแล้วนั่นแหละไปเป็นเทพเป็นพรหมที่ไม่สำเร็จจะไม่ยอมนั่นนะก็ครูบาอาจารย์ท่านได้แล้วท่านก็พูดอะไม่ต้องไปอะไรหรอกเราทำดีเวลาใดอะ เวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีทีนี้ที่เขาอ้างเทวดาเนี่ยสรัจชังตะเตนังเนี่ยสะพันธุงนิลินทังเนี่ยบอกว่าขอเชิญเทพเทวดานั่นนะมารักษามาช่วยนั่นแหละเราไม่เชิญเทพเราไม่อะไร เทวดาก็นั่งเฉยเหมือนยังไงไม่ใช้โยมโยมก็นั่งเฉยยอมขอน้ำกินสักแก้วหนึ่งเถอะไม่บอกโยมก็นั่งเฉยแบบนั้นแหละใช่ไหมโยมสมมุติทีนี้ก็พระคุณเจ้าหิวน้ำแล้วอะไรต่ออะไรเหมือนกัน เทพเทวาก็ไม่ดนใจไม่ช่วยนั่นนะเห็นไหมไม่ช่วยอวยใจนั่นนะทีนี้ท่านนั่นน่ะประเพณีในวังเนี่ยเมตีในวังเนี่ยเขาก็ต้องเชิญเทพเพราะว่าเห็นไหมสมัยโบราณเนี่ยเห็นไหมจะไปไหนอ่ะ
ป่ามันเยอะแล้วมันไม่เหมือนสมัยนี้รวดเร็วใช่ไหมสมัยนี้มีปืนมีอะไรคอยคุ้มกันกลัวใครจะมาทำร้ายใช่ไหมกลัวว่าจะมีเพศภัยนั่นน่ะสมัยนี้ไม่ต้องกลัวเห็นไหมมีอาวุธนั่นน่ะมีอาวุธมี ไปกันนั่นแหละแห่ห้อมไปนั่นแหละก็เลยแต่ก็ยังใช้อยู่นั่นเห็นไหมใช้พิธีอันเนี้ยเชิญเทพเทวานะมาช่วยคุ้มครองรักษาเนี่ยจึงบอกว่าก็เลยครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมบางองค์ท่านมีเทพรักษา เหมือนหลวงปู่เกื้อนเนี่ยท่านต้องมาลำละครให้ทุกปีอ่ะถ้าไม่ลำหลวงปู่ก็จะป่วยจะไปแล้วนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อเขาที่บอกว่าโพธิสัตว์ที่เป็นเทวดามาอยู่กับท่านมารักษาทีนี้ก็มีคนเขาอยากจะมา มานวดให้หลวงปู่ทีนี้เขาก็หลวงปู่ก็ไม่รู้จักอายุก็มากแล้วจะเข้ามานวดเข้าไม่ได้มันเหมือนเป็นกำแพงกั้นเนี่ยเป็นกำแพงแก้วกั้นตรงเนี้ยคนนี้ก็อธิษฐานใหญ่เลยหลวงปู่หนูนับถือหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวง หลวงปู่หรือยังอยากมานวดให้หลวงปู่อยากเอาบุญเนี่ยหลวงปู่ฝักมือให้เข้ามาทีแรกกั้นไว้ก่อนมาดีหรือไม่ดี เห็นไหมถ้าเนี่ยคนนั้นเขาเห็นเขาภาวนานั่นแหละที่บอกว่าที่เขาไปเรียนกันนั่นแหละนั่นเห็นไหม เราเห็นเป็นกำแพงกั้นเนี่ยคุยกับพวกเรานะคนไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟัง นี่พอดีวันนั้นเราอยู่ใกล้หลวงปู่เกื้อนเนี่ยตอนนั้นหลวงปู่ยังอยู่ก็ไปทำบุญกับท่านบ่อยท่านอายุมากแล้วทีนี้ก็คนนี้บอกดีเหลือเกินฉันชอบเหลือเกินพระที่เลิกละนะ ฉันชอบไปทำบุญทีนี้ก็ไปเสื้อก็ไม่ปูนะไม่ปูนอนธรรมดาก็ยังมีเสื้อปูนอนหมอนก็ไม่เอานอนกระดานเฉยๆหลวงปู่เห็นไหมอ้าวเฮ้ทำไมอย่างนี้ลูกศิษย์ก็แปลกใจวันนี้หลวงปู่ทำแปลกๆเนาะ ก็ป้าคนนี้เขาชอบเขาเป็นราชการเขาไปทำสายหลวงปู่มั่นเนี่ยไปทางโน้นทีนี้แกอายุมากแล้วมาอยู่ทางนครสวรรค์ก็อยากไปเห็นหลวงปู่เกื้อนหลวงพ่อสังวรทีนี้ก็หลวงปู่ก็ออกมาแล้วถึงจะนึกได้ก็ป้าชอบพระเลิกละ หลวงปู่ก็ไม่กางไม่ปูเสื้อก็ไม่เอาหมอนก็ไม่เอานอนกระดานเฉยๆเห็นไหมท่านรู้ใจป้าคนนั้นเนี่ยหัวเราะกันใหญ่พอนึกได้เห็นไหมหลวงปู่ทำไม่ดูหลวงปู่เปิดหน้าให้หนูหน่อยเถอะหนูเคยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะ ฝันมาฝันแล้วก็มาอยากเห็นหน้าหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ไม่เห็นต่อไปหนูก็ไม่มาแล้วนะอะไรต่ออะไรพอดีหลวงปู่ก็ล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านก็คุ้มปองอยู่งั้นนะไม่ยอมเปิดหน้าเห็นไหมเนี่ยมันอุบายของท่านรู้เนี่ยท่านรู้ใจ ท่านรู้ใจคนรู้ใจนั่นนะ
เห็นไหมหลวงปู่นอนเฉยๆไปดูสิให้มันขาดอะไรมั่งล่ะที่ศาลาเนี่ยโอ้หลวงปู่ให้เราไปดูมันขาดช่องหน้าต่างพวกนี้เขาก็ทำบุญกันนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่นอนเฉยๆศาลา12 ล้านนั่นก็สร้างได้หลวงปู่เกื้อนเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าหลวงพ่อใหญ่ก็เหมือนกันนั่นน่ะคนก็อยากทำบุญสุนทานกันเนี่ย จะนอนสักหน่อยก็ไม่ได้จะขอรับท่านนอนสักหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวมากันอีกแล้วมากันอีกแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งถวายเนี่ยท่านมาให้มาหลายๆคนก่อนท่านเห็นเนี่ยเดี๋ยวคนก็มาแล้ว10 กว่าคนแล้วเอาถวายทีนึงอย่างนี้แหละก็ท่านเห็นนะโยมให้เราก็ไปเห็นนะอยู่ในห้องอ่ะ หลวงปู่บอกอย่าพึ่งรอก่อนรอให้มาเยอะๆก่อนเห็นไหมทางนั้นที่ท่านนอนอยู่กับในห้องนั่นนะตาท่านเห็นนั่นนะแต่ที่บอกว่าสองคนผัวเมียทะเลาะกันมานั่งในรถก็เถียงกันอะไรกันไม่ยอมพอไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ หมอจะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละกลายไปบอกท่านนะเห็นไหมนี่ท่านมีญาณรู้เห็นไหมมีฌานมีญาณนี่พระใจดีพระผู้ใจดีพูดตอนนี้ก็ญาติโยมก็ขำแล้วนั่นแหละแต่ทะเลาะกันทำบุญหลวงปู่ไปทำบุญให้นะ ต่อไปก็เลิกทะเลาะกันเห็นไหมเหมือนหลวงปู่โตว่าแหละไอ้บ้านนี้มันด่ากันทุกวันทะเลาะกันไม่มีความสุขอ่ะท่านก็ทำพระให้ไปแฝนติดตัวไว้ก็เลิกทะเลาะกันนั่นประวัติเห็นไหมนี่แหละ พอใจท่านดีนั่นแหละเมตตาผมบอกว่าเมตตาฌานเมตตาคุณงามความดีเขาบอกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าไม่รู้ทำไมพระตายแล้วศพของท่านหายไปอะไรต่ออะไรหลวงปู่โตเนี่ยท่านก็บอกว่า พระศพไม่มีไม่รู้หายไปไหนไม่มีใครกล่าวถึง ถ้าเขาบอกว่าเทพผมเขาก็เอาไปสินั่นนะเขารักของเขา ไม่มีอ่ะกระดูกหลวงปู่ไม่รู้อยู่ไหนเขาว่าไม่มีใครกล่าวถึงใช่ไหมเพราะว่าท่านใจดีนั่นนะ นี่แหละจึงบอกว่าลูกหลานจึงมาปฏิบัติวัดสังฆทาน กันน่ะมันเป็นจุดที่ดีทีนี้เราก็เอาเถอะนักนิดเบาหน่อยแล้วก็อภัยกันนั่นนะพุทธบริษัทหลวงปู่บอกว่าอยู่ด้วยความอภัยกัน เมตตากันนั่นน่ะอดทนต่อไปความดีเนี่ยเราก็รีบมาสร้างบุญสร้างภาวนาของเรานั่นน่ะบ้านใครก็บ้านมันวิมานใครวิมานมันนั่นน่ะเราก็เอา เอาสิ่งที่ดีไปนั่นนะเรามาล่อนทองนั่นนะเรามาเล่นล่อนเพชรล่อนพลอยนั่นนะเราไม่เอาตะกั่วดินทรายเราไม่เอามันมีค่าน้อย
นั่นนะทองมันมีค่าเยอะท่านว่าเพชรพลอยนั่นนะมันอย่าไปมองคนอื่นมองใจเราสงสารนะเหมือนในสุนัขนั่นนะมันมาอยู่วัดนะเห็นไหมมันลำบากบางทีก็เอาเลี้ยงแล้วโตขึ้นไม่รู้จะทำไงเอาไปปล่อยวัดเถอะเราก็ ไปอยู่แฟลตกันมั่งอะไรมั่งนั่นแหละเห็นไหมลำบากนั่นแหละจึงบอกว่าเศรษฐีเลี้ยงหมาได้เศรษฐีไม่รวยก็เลี้ยงตัวเล็กๆฝรั่งเลี้ยงไอ้พันธุ์เล็กๆมันกินน้อยหน่อยไอ้ตัวใหญ่ๆไปเห่าก็ไม่ได้ไปเห่ามากๆเขาก็จะ เขาก็จะไปแจ้งตำรวจจับได้บางทีมันร้องทั้งวันทรมานสัตว์ก็ไม่ได้นั่นฝรั่งเห็นมาต้องมีคนดูแลอะไรต่ออะไรคนรวยไม่รวยก็เอาตัวเล็กๆ หมากระเป๋าใช่ไหมหมาแมวมันก็ทำให้ ให้คนเรามีสมาธิได้เนาะเพราะมันไม่เถียงนั่นแหละลูกหลานมันยังเถียง ใช่ไหมโยมนั่นแหละให้หมาแมวแล้วก็คุยคนเดียวมันก็ฟังเฉยๆมันพูดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแมวหมามันใจดีเนาะ นั่นแหละมันตามเจ้าของ นั่นไอ้คนนี่พอมันโตขึ้นบางทีมันก็ไม่ตามพ่อตามแม่เนาะนั่นรถไปชนกันอะไรต่ออะไรพ่อแม่ก็เดือดร้อนนี่ไอ้วัยรุ่นทำไงเนาะมันจะเลิกขับกันทันทีให้มันไปขับในป่าช้าก็แล้วกันผีมันจะได้ช่วยกัน นั่นน่ะช่วยกันขับให้มันเร็วเข้าไปอีกนั่นน่ะมาขับหน้าบ้านคนดิคนก็เดือดร้อนจะทุบจะตีเอานั่นน่ะมันก็ยังเด็กๆกันเนาะนั่นน่ะสิบหกสิบเจ็ดไปลุมตีกันเอาอีกแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนั่นน่ะเนี่ยไอ้ความขนองพอเห็นไหม ความขนองทำไงจะเลิกได้มันก็ยังเลิกไม่ได้บางคนเดี๋ยวหนูขาหายเดี๋ยวหนูไปซิ่งอีกนั่นแหละเป็นเด็กผู้หญิงเนาะพอดีไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยไปเจอเด็กคนเนี้ย16-17อะไรเดี๋ยวหนูขาหายเดี๋ยวหนูไปอีก กลัวที่ไหนเห็นว่ามันสนุกมันน่ะนั่นน่ะมันไม่คิดอ่ะมูนี่แหละที่เรียกว่าอ๋อไวขนอง เหมือนยังกับคนโบราณเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมตายอันนี้มันส่งเสริมให้ตายเร็วนั่นน่ะเกิดมา อายุไม่มากก็จะตายซะแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าสร้างเกิดมาสร้างบุญนะต่อไปเราได้ไม่ลำบากนั่นน่ะที่มาภาวนาเนี่ยจะได้เป็นเห็นไหมเป็นนางพญาเห็นไหมนางพญา องหนึ่งไม่รู้กี่แสนกี่ล้านนั่นแหละนางพญาเป็นดินใช่ไหมองค์ไม่ใหญ่หรอกโอ้ยคนรักเหลือเกินสมเด็จเห็นไหม4-50 ล้านก็เอาขอให้เป็นของแท้นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเอ้อเนื้อคนนี่ทำดีไปนิพพานนั่นน่ะเห็นไหมมันวิเศษ นั่นน่ะสมเด็จโตที่ทำเอาไว้เราบอกพระปลอมทั้งนั้นน่ะ
พระจริงก็กินข้าวได้อะสิสมเด็จจริงใครพูดให้คำๆเนี่ยเพราะนั้นแท้ไหมพระแท้ไหมอะไรต่ออะไรพระแท้ก็กินข้าวได้ที่ใช่ไหมโยมนั่นน่ะพระปลอมทั้งนั้นน่ะทำขึ้นมาเป็นรูปนะให้คนเราได้นึกถึง พระรัตนตรัยความดีที่หลวงปู่ท่านอธิษฐานไว้กันนั่นน่ะนั่นน่ะทีนี้เราก็จะเอากล้องไปส่องนะว่าโอ้มันเก่านั่นน่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าพุทโธเก่าที่สุด พุทโธเป็นของแท้2,000 กว่าปีแล้วนะพุทธเจ้าได้ภาวนากำหนดลมปานนั่นน่ะ ที่บอกว่าอะไรอะอานาปานุสตินี่นะกำหนดลมหายใจเข้าออกเลยเอามาเป็นว่าพุทโธสั้นดีไงนั่นแหละเอามานึกยุบหนอพองหนอบางคนก็ถนัดอย่างนั้นบางคนก็สัมมาอรหังนั่นแหละทีนี้ก็พุทโธนี่มันง่ายดีมันสั้นดี นั่นเป็นเรือเป็นแพให้พายข้ามไปพุทโธข้าพายข้ามไปให้ถึงนิพพานนั่นน่ะพอสงบมากๆมันก็ทิ้งหมดพุทโธก็ไม่เอาละมันว่างใจมันว่างนั่นเองใจมันสงบนั่นน่ะหัดตัดจำให้สงบเรื่อยๆท่านบอกว่า มันเป็นญาติกันนั่นนะให้เป็นญาติทางใจนั่นนะทีนี้มันทำไม่ยอมสงบไม่สงบพอเวลาจะตายแล้วมันก็สงบไม่เป็นนะมันก็ทุรนทุรายจนตายบางคนนั่นนะวางเฉยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าแล้วมันก็เป็นบุญ ที่ว่าภาวนาเป็นบุญยังไงอ่ะภาวนาแล้วมันเป็นบุญยังไงก็เรามองไม่เห็นบุญนั่นน่ะนี่แหละตัวอุเบกขาตัวสัจจะสัจจะบารมีเนกขัมมะบารมีเนี่ยวิริยะบารมีเนี่ยเมตตาบารมีนี่แหละที่บอกว่า กุศลนั่นเองที่ว่าอ๋อทำไปทำมามันสมมุติไงนั่นสมมุติขึ้นมาเป็นเรือเป็นแพเป็นบาดฐานอ้าวสตังมันไปซื้อวิมานนั่นเหมือนว่าสตังนี่มาทำบุญมาสร้างโบสถ์สร้างศาลา ใจเราปีตินั่นแหละเรามีศีลนั่นแหละเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ไม่มีศีลรองรับเหมือนไม่มีกระทะผัดอาหารนั่นแหละเราจะทำยังไงอ่ะจะเอาอะไรไปทอดใช่ไหมเราก็ต้องหาตะแกรงที่ย่างอย่างเดียว รองรับไม่ได้บุญกุศลก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละต้องหาอุบายให้ใจสงบนั่นแหละเดินจงกรมพูดน้อยพูดที่สาระประโยชน์นั่นแหละสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานั่นแหละของเราเวลาเราไม่คุยกับใครเราก็ รู้ลมของเราบางคนเห็นไหมไปอยู่อังกฤษไอ้ลูกสะใภ้คนนี้มันเป็นคนอะไรมันเป็นคนชาติไหนมันเป็นคนไทยหรือเป็นคนอะไรพม่าหรือแขกอะไรสองคนตายายนะผีอยู่ที่บ้านเขาเรียกว่าผีบ้านผีเรือนที่ไม่ยอมไปไงพอไม่ยอมไป
ไม่ยอมไปสวรรค์ทีนี้เขาก็เขาตื่นขึ้นมาเขาก็เขาได้ยินอย่างเงี้ยเขารีบเอาจีวรตั้งให้พ่อแม่ส่งมาจากเมืองไทยมาถวายสังฆทานให้อะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นมาตายแล้วยัง ที่พ่อไปเป็นผีเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอย่างนี้เองไม่ยอมไปนั่นน่ะเห็นมาที่ตอนเราไปอยู่อังกฤษพอดีตอนนั้นไปอยู่ห้าหกเดือนก็ได้ไปอีกคนนึงมาเกิดมันร้องอยู่นั่นน่ะไอเด็กคนนี้น่ะจน พ่อบอกว่ามีลูกคนเดียวพอรำคาญเหลือเกินลูกมันร้องไม่ค่อยหยุดลูกสาวนะเดี๋ยวนี้โตแล้วนั่นแหละเขาก็ไปอ่านหนังสือดูต้องไปถวายสังฆทานให้เด็กคนนี้นะนั่นแหละเขาก็เขียนจดหมายไปหรือว่าโทรศัพท์ให้แม่ส่งจีวรมาลูกสาวได้ทำบุญนะ พ่อสนองก็อยู่ตอนนั้นได้ทำบุญตอนนั้นมันก็หยุดร้องแต่เด็กคนนี้มันก็ไม่ร้องน่ะมันร้องจะให้พ่อแม่ทำบุญมันมีบุญนะไอ้บางคนบอกว่าไม่เอาหรอกลูกผู้หญิงเราอยากได้ลูกผู้ชายแท้งเลย ฝันอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาฝันว่าลูกผู้หญิงมันจะมาเกิด หน้าตาดีไอ้คนนี้มันก็มาโหสิเฮ้ยคุณเลิกกับมันซะเลยนี่นะเลิกกับแฟนคนนี้เลยเสียใจว่าลูกตายไอ้พ่อมันไม่ยอมรับเห็นไหมวิญญาณมันก็เลยไม่มาเกิดเลยแท้งเลยแต่ลูกตายเลยพอคลอดออกมาก็ตายพอตายลูกประวัติน่ารักนะ เด็กมันก็เด็กมันเห็นไหมพ่อแม่ไม่ยอมรับให้บางคนเห็นไหมนาคจะมาเกิดเป็นลูกเนี่ยบำเพ็ญมาเป็นพันพันปีมาเข้าฝันอย่ามาหลอกเล่นอย่ามาล้อเล่นเป็นผีให้แม่ดูนะเดี๋ยวแม่ไม่ชอบนะน้อยใจก็เลยไปเลยแท้งเลยเห็นไหม ว่าไม่รู้จะเกิดได้หรือเปล่าเขาก็รู้ด้วยนะเขาเป็นนาคเขาเห็นมาเขาคอยแม่คนนี้มานานนะไม่รู้มาจากไหนอะมาตีสนิทกับญาติโยมหมดอะยังไม่เห่ายังไม่เห่ายังดี นั่นแหละตาลพัฒน์นะมีทุกรุ่นโยม ชอบไปสนิทกับโยมแล้วก็เห็นมาตีมันก็ไม่ค่อยไปนะบางตัวมันก็นึกว่าเล่นกับมันอยู่นั่นน่ะร้ายจริงๆเนาะมันเคยเป็นคนเนี่ยมันก็อยู่ใกล้คนนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่หนีจากคนถึงว่าตึกต้องหลายชั้น ถ้ามีบันไดนะมันก็ไปนอนนู่นแหละบนชั้นสูงเลยอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะก็มันเคยเป็นคนหลวงปู่ท่านบอกมันก็ยังมันก็ชอบอยู่สูงๆนั่นน่ะเห็นไหมกลางคืนมันไปนอนนี่แหละโยมน่าคิดนะหลวงปู่ท่านไม่ดุมันนะท่านว่าให้มันสบายสักชาตินึงมันมาอยู่วัดท่านบอกเห็นไหมไก่ก็เหมือนกันนะท่านบอกมันจะได้ไม่โดนต้มนั่นนะเห็นไหมสักชาตินึงเห็นไหมนั่นแหละได้มาทีนี้หมูหมาเพราะจะกินหมดนะทุกวันเนี่ยจะว่าแต่หมูหมาเลยไอ้ตัวเงินตัวทอง
เฝอมันก็จะกินหมดนั่นน่ะเห็นไหมตะแก่น้อยตะแก่น้อยนั่นน่ะกินหมดฮะนั่นน่ะเราไม่เห็นเสือต่างประเทศอ่ะไอ้คนมันก็กำลังเกี่ยวหญ้าเสือมันก็ย่องมาข้างหลังมันก็จะมาตะคุบคอนั่นน่ะไอ้คนมันก็ มันก็คงมาใกล้ๆมันก็คงจะลุกขึ้นมันก็กัดตรงบ่าพอดีเลยไม่ตายนั่นแหละถ้ามันไปกัดคอก็ตายเสือมันก็รู้มันเคยเป็นคนเห็นมาต่างประเทศมาไปเลื่อยไม้กันในป่าเสือมันมากัดได้สองคน เราก็จะถ่ายมาให้ดูว่าโอ้เห็นมามันเบียดเบียนกันมันถ้าจึงว่ามันเคยฆ่ากันมันเคยฆ่ากันพระไปในป่าพระวังงงก็มันก็ไม่มาทำถึงจะเห็นตัวมันก็ไม่ทำหมาในวิ่งมา วิ่งมาหาพระมันก็ไม่กัดนั่นน่ะนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเรามันเคยฆ่ากันเด็กๆผู้ใหญ่ฆ่าเด็กเด็กฆ่าผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรนั่นแหละมันตามมาทันมันเกิดมาทันถ้าไม่เคยฆ่ากันไว้มันก็ไม่ทำกันนั่นที่บอกว่าเด็กคนเนี้ยมันเป็นหนุ่มสองคนนะ ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันนี่ก็ไปช่วยผู้หญิงทำนาขากลับมันต้องเดินมาผ่านป่าผู้ชายคนนี้เพื่อนกันก็ฆ่าเพื่อนตายฝังไว้ในป่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนมันไม่มีใครรู้คนนี้ก็อายุมากก็คงหกสิบกว่า คนนี้ก็มาเกิดอีกเด็กคนนี้ก็สองสามขวบก็รับมีดเลยพ่อเขารับไปทำไมรับทุกวันเลยมันฆ่าเรามันฆ่าเราเราต้องไปล้างแค้นมันเพื่อนรักกันแท้ๆ มันยังฆ่าเราได้แน่เห็นไหมความโกรธทีนี้ก็มันจริงไหมมันชื่ออะไรก็รู้หมดตำบลอะไรก็รู้หมดพ่อก็พาไปคุยกันเนี่ยมาขอขมากรรมกันต้องเอาพระไปด้วยถึงจะยอมไม่งั้นมันจะฆ่าให้ได้ นะเห็นมาพอโหติกรรมกันนะมันก็ไม่ผูกพยาบาทนะเห็นมานี่แหละเขาจึงว่ากรรมเนี่ยไม่ให้ก่อสร้างแต่ความดีนั่นนะจะได้ไม่มีอุปสรรคใช่ไหมนั่นนะมาเกิดแล้วมาเกิดแล้วหมดบุญแล้วเนี่ยทำบุญต่อท่านบอกเหมือนต่ออายุนั่นนะ ต่ออายุบุญต่ออายุความดีต่ออายุเป็นเศรษฐีไงทำไมต่อไม่ต่อก็เตี้ยลงเตี้ยลงนั่นนะไปเป็นเป็ดเป็นไก่นั่นนะไปได้หมดนั่นนะบุญส่งมา
ที่มาเป็นมนุษย์ได้ท่านบอกว่านั่นแหละศีลห้าหูตาจมูกแขนขานี่เนี่ยเป็นศีลธรรมถ้าขาดศีลขาดธรรมเห็นไหมบางทีเสร็จกรรมก็ทำให้ขาไม่มีแขนไม่มีก็มีนั่นแหละแต่ว่า ทำไมเป็นมนุษย์ด้วยกันเอ๊ะโยมมีขาสมบูรณ์มีแขนสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยเป็นมาจากกำเนิดเลยเอาแม่ทำไมให้หนูมาไม่เท่ากันนะแม่ไม่ได้ทำให้หรอกแม่เพียงแต่เป็นรังเท่านั้นเองนั่นนะแม่ก็ปั้นให้ไม่ได้นั่นนะบุญนำ บุญนำกรรมแต่งอะไรเนี่ยให้ตัวให้งามให้ขี้เลอะไรต่ออะไรนั่นแหละถ้าแม่ถ้าพระเจ้าบันดาลได้ก็สวยกันหมดสินั่นแหละสูงเท่ากันหมดใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่ากรรมจำแนกมานี่จึงบอกว่าเออนี่แหละสัจจะ นี่พุทธเจ้าพูดเรื่องจริงนั่นสัจจะความจริงนั่นที่บางคนชอบศีลชอบธรรมนั่นหลวงปู่ศิลาท่านก็บอกว่าผมปฏิบัติมาต้องกับคารวาสแล้วท่านต้องสร้างบารมีมาท่านก็บอกว่าเราเคยเป็นฤาษีมา นั่นนะมาชาตินี้ท่านบอกว่าไอ้ต้นไม้วัดของท่านนะท่านอธิษฐานยังไงไม่รู้บอกนึกให้มันสว่างมันก็สว่างแต่บริเวณวัดนะท่านบอกแต่ที่อื่นมันไม่ได้เป็นนะใบไม้ทุกใบมันสว่างได้ก็เหมือนว่าเทพเขารักษานั่นนะเห็นไหม มันเป็นอย่างนั้นน่ะต้นไม้มันสว่างได้นั่นแหละบุญเก่าของท่านเนาะมะติดมาไม่ทุกองนั่นนะใช่ไหมหลวงปู่อารามท่านก็ไปของท่านสไตล์หนึ่งนะนั่นนะท่านก็ชอบ มีสัจจะมีบารมีของท่านนั่นตัวเล็กแต่กุศลของท่านไม่เล็กนั่นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนั่นทำมานั่นใช่ไหมคุณโยมที่บอกว่า องค์นี้ไปอิจฉาเพื่อนพระภิกษุอาคันตุกะมาพักนี่ถ้าท่านไม่ไปเนี่ยเราก็จะอดลาบเราจะน้อยเราควรจะทำยังไงเนาะให้ท่านไปสักทีทีนี้ก็ อ้าวทำไมองค์นี้ไม่มาล่ะท่านใช้เล็บเคาะระฆังไงพระอรหันต์ท่านก็รู้แต่ท่านก็ไม่ได้ไม่ไปรู้ว่าท่านรังเกียจเราซะแล้วทีนี้ก็ไม่ไปบิณฑบาตอย่างนี้ก็คนนี้ก็ศรัทธาเนาะ อย่างนี้ก็ฝากมาก็แล้วกันคนอย่างนี้อย่าไปให้กินเลยเอาควรจะเอาข้าวนี่ไปเผาไฟเลยข้าวในบาตรที่ฝากมาเผาไฟทิ้งดีกว่าจะได้ท่านจะได้ไม่อยู่ท่านก็ไม่อยู่จริงๆนะท่านเหาะขึ้นบนหลังคามันก็รั่วไปโอ้โห องค์นี้ปิดประตูแต่หลังคารั่ว
ท่านเหาะไปตายเลยเราไปอิจฉาพระปฏิบัติดีเขาแล้วป่วยเลยทีนี้ก็ป่วยแล้วก็ตอมใจตายพวกนั้นตายไปเป็นเปรตนั่นเห็นไหมไปสู้เปรตไปตกนรกนั่นน่ะไปอิจฉาพระดีเขา นั่นน่ะเห็นมาพระธรรมดากรรมมันก็ยังน้อยหน่อยมันยังให้ผลไม่เร็วอันนี้ไปเจอพระอรหันต์มีฌานมีอภิญญาเหาะได้เหาะไปเหาะขึ้นไปหลังคารั่วอยู่ฟ้าก็รู้เลยโอ้โหปิดประตูแต่เหาะไปได้ ท่านก็รู้เลยตายแหละไปแกล้งพระผู้ใหญ่เขาแล้วเนี่ยถึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยเหมือนโยมอะมาภาวนาแล้วอาตมาก็แกล้งไม่ให้โยมกินข้าวมึงเอาน้ำไปราดที่นอนมึงอะไรตาอะไรเงี้ยไม่ให้นอนให้เปียกใบธรรมา องค์นั้นศึกนะใช่ไหมแกล้งนั่นน่ะนักบวชด้วยกันเนี่ยเป็นแม่ชีไปแกล้งเขาไปแกล้งคุณยายคุณยายมีภาวนาไม่รู้นั่นน่ะเห็นว่าไม่ต้องเป็นพระเป็นแม่ชีก็แกล้งไม่ได้นั่นน่ะเขามีกรรมฐาน นั่นนะพระเจ้านั่นน่ะจึงบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอหลวงปู่บุตรดาบอกใครมียานฌานรู้นั่นน่ะใครไม่มีก็ไม่รู้ไงก็เหมือนหลวงปู่ธรรมดาเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์นะมีป้ายแฝนคอ นั่นท่านแม่แสดงออกแกมาพุทธเจ้ากลัวมีลาภคนเดียวพุทธเจ้าก็ไม่ให้พูดนั่นฉลาดอยากให้เลี้ยงทุกคนเนี่ยอยากให้พุทธบริษัทไม่อดไม่อยากเลยนั่นให้เฉลี่ยกันให้ได้ ให้ได้สมบูรณ์ทุกคนนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมพุทธเจ้าเราฉลาดนั่นน่ะเหมือนเนี่ยที่บอกว่าทำไมจึงกรรมเยอะนั่นน่ะพระนางคุณทนเกศีเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีนั่นน่ะอยู่บนปราสาท7 ชั้นนั่นน่ะ ที่บอกว่าโจรเขาจะเอาไปประหารชีวิตก็เดินผ่านบ้านมาโอ้เห็นเขารักเลยรักโจรสงสารโจรมันก็คงเคยเป็นเนื้อคู่กันเนาะไอ้เจ้าโจรก็ไปอยู่เอาตังไปให้ทันทีถ่ายตัวมาเอามาเป็นสามีอยู่ไม่นานนะไอใจโจรมันก็เกิดขึ้นอีกอยากจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ให้ได้แล้วก็จะได้เอาเพชรเครื่องประดับไปกินเหล้าเมายาต่อไปทีนี้ก็เขาบอกว่า น้องๆเราอ่ะตอนที่เราถูกจับมาเนี่ยเราก็อธิษฐานเลยบนบานศาลกล่าวว่าถ้าเราไม่ตาย ค่อยอยากจะได้ให้น้องเนี่ยใส่เครื่องประดับไปบูชาเทพเจ้าบนเขาทีนี้ก็พอไปเข้าจริงๆนี่แหละ
เราไม่อยากจะอยู่กับแกแล้วเรามันร้อนร้อนเหลือเกินอยู่กับแกไม่ได้หรอกมันสบายนั่นแหละเห็นไหมมันเล่าร้อนแต่ไปบนเขาแล้วนี่นะจะไปฆ่าทีนี้ผู้หญิงก็มีปัญญา จะได้สำเร็จเนี่ยคุณดนเกษีเนี่ยเขาบอกว่าถึงเราอยากจะตายก็ไม่ว่าละขอให้เราได้ไล่ลำให้บูชาเทพเจ้าเหมือนกันบูชาสามีด้วยอะไรต่ออะไรอันนั้นก็ดูลำไปลำมากูก็ผลักตกเขาเลย ฝากสามีตกเขาไอ้โจรมันก็เลยตายคุณดอนเกษีก็บอกโอ้โหเราเนาะรักเขาเหลือเกินเขายังฆ่าเราได้อย่างนี้เราไปศึกษาเป็นฤาษีชีไปดีกว่านั่นน่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นฤาษีก็ได้ แต่แล้วแต่ไปเจออาจารย์ที่ไหนดีๆแล้วก็ไปศึกษาดีกว่าไม่อยากกลับบ้านนะไปก็อายพ่อใช่ไหมอายพ่ออายแม่อย่างนี้เราก็ไปถือศีลดีกว่าเป็นฤาษีชีไปอะไรทีนี้ก็ไปเรียนไตรเพศไตรภูมิแล้วก็ทั้งฤาษี ทีนี้ก็เก่งปัญญาดีนะใครก็สู้ไม่ได้ตอบไม่ได้นี่ก็ไอ้ก็เลยเอาไปไหนก็มีกิ่งว่าไปปากไว้ทิ้นที่กองตาย ถ้าใครไปถอนกิ่งว่าก็แสดงว่าจะมาต่อกรจะมาโต้วาทีกันทีนี้ใครก็สู้ไม่ได้ภาษาลีบุตรท่านรู้นะท่านก็เดินผ่านมาทีนี้ก็ เด็กๆก็มาดูคุณดนเกษีเนี่ยพาท่านก็ถามว่าเขาทำอะไรกันภาษาลิบุตรท่านก็รู้แล้วทีนี้ท่านก็ต้องถามเป็นมารยาททีนี้ก็บอกว่านางคนเนี้ย เรียนไตรเพศไตรภูมิเนี่ยเก่งใครจะมาต่อกรคุยกับโตวาทีกันก็เอาถ้าเขาแพ้เขาจะยอมเป็นลูกศิษย์ทีนี้ก็คุณดนเกษีก็พูดไปทีนี้ภาษาลิบุตรก็ถามมั้งตอบได้หมด ทีนี้ก็ภาษาลิบุตรก็ถามหนึ่งไม่มีสองคืออะไรโอ้โหตอบไม่ได้หนึ่งไม่มีสองลาบหมดแล้วหนึ่งข้างหน้าที่เสื้อนี่ลาบไปเยอะแล้วเออนั่นแหละทีนี้ก็เนี่ยคุณดนเกษีก็ให้นั่นเลยนะกราบเลย กราบภาษาลิบุตรขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถอะข้าพเจ้ายอมแพ้แล้วตอบไม่ได้นั่นเห็นไหมหนึ่งไม่มีสองก็ธรรมะสินะเนี่ยจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอตคตาเนี่ยลมเอตคตาจิตเนี่ยแล้วทำไมหลวงปู่บุตรดาว่า อย่าขี้เยี่ยวก็เป็นนิโรธ
นิโรธธรรมนั่นน่ะใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะหลวงปู่พูดอย่างนั้นบอกว่าใช่พระผู้บริสุทธิ์น่ะอะไรก็เป็นธรรมะหมดอ่ะนั่นน่ะยกมาหัวข้อนั่นเองนั่นน่ะพ่อแม่หญิงชายเป็นพ่อเป็นแม่เราทั้งนั้นท่านบอก ผู้หญิงก็เป็นแม่เราผู้ชายก็เป็นพ่อเรานั่นน่ะเพราะว่าคนเราไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาไม่มีท่านบอกนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเวียนว่ายตายเกิดกันมานานนั่นน่ะท่านยังบอกว่าพอท่านได้แล้วท่านก็พูดให้ฟังนั่นน่ะ ว่ามันเป็นธรรมหมดนั่นน่ะปัสสาวะก็เป็นธรรมะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมอุจจาระก็เป็นธรรมะท่านก็พูดลักษณะอย่างเนี้ยที่บอกว่าแม้มันยึดถือแม้กระทั่งอุจจาระของตัวไปไทยเอาไว้แล้ว ใครก็ไปเหยียบกระดาษเนี่ยก็เห็นมันด่าขึ้นมานั่นน่ะแค่มาเหยียบขี้กูอะไรนั่นแหละแล้วมันด่าใช่ไหมถ้าโกรธเลยนั่นน่ะถ้าเอาอุจจาระนี่แหละเป็นเหตุใช่ไหมนั่นน่ะคนขี้โกรธนั่นน่ะท่านก็ เข้าใจเอามาเปรียบความไม่ฟังนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราปลดปล่อยไปหมดปลดปล่อยไปหมดแล้วเหลือแต่ความว่างนั่นน่ะเหลือแต่ลมที่ยังอยู่กับพระอริยเจ้า ถ้าลมหยาบมันหมดลมในโลกนี้หมดท่านก็ไปแล้วเนี่ยนะดับศูนย์เนี่ยเข้านิพพานอะไรเงี้ยนี่แหละถ้ามาคุณโยมพอท่านได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมหมดเทศไปเทศมา ยอมอย่าเพิ่งหลับใกล้แล้วอีกสิบห้านาทีใช่ไหมอีกสิบห้านาทีก็นั่นแหละใช่นี่แหละจึงบอกว่านิวรณ์มันทับหูทับตาแล้วมันชวนให้นอนเถอะปวดหลังแล้วอะไรเมื่อยแล้วนั่นแหละที่บอกว่าหลวงพ่อสนองก็แต่ก่อนเนี้ยท่านก็คุยกับญาติโยมเช้าก็สอนสมาธิต่อท่านไม่นอนเนี่ยนั่นน่ะท่านไม่ค่อยนอนทีนี้บางทีท่านสอนไปบางทีท่านให้มันหลับไปสักนาทีสองนาทีก็อิ่มนั่นน่ะท่านอดทน ท่านไม่นอนนั่นน่ะอัศจรรย์เหลือเกินนี่น่ะอ้าวอ๋อยอมมาแล้วเหรออ๋อเขาไม่รู้ใช่ ไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรอ่ะว่าต่อสลาที่ปทุมมาดีขึ้นไปอีกก็สวยกว้างกันอีกนั่นน่ะยังไม่ได้เอาไปนะใช่ใช่เดี๋ยวจะลืมว่าจะไปที่น้ำทอง ที่จตุรัสอะที่ว่า
เขาไปสร้างวัดเจดีย์กันตอนเนี้ยใช่ไปบ้านมาละที่วัดหลวงพ่อไก่ดีขึ้นไหมไม่ดีต้องมากินยาไทยขาอย่าไปผ่านะผ่าเดี๋ยว โอ้โหเดี๋ยวไปเดี๋ยวขาไม่ดีเลยเจ็บกินยาไทยเดี๋ยวก็หายแกไม่ค่อยเชื่อไงก็ไม่รู้กินยาไทยนะกินคนละตัวไอ้ตัวเนี้ยกินไปสองห่อก็รู้เรื่องยายที่นู่นอ่ะมหาสารคามยาท่านแน่มาก เป็นมาห้าปีอ่ะบอกว่าโอ้โหมันวิ่งไปทั้งตัวเลยกินเป็นช้อนแกงเลยโอ้ยายไม่มีใครเขากินหรอกเขากลัวกันจะตายไปขมเผ็ดโอ้ยายาท่านยังไม่ขมมากก็บอกนั่นน่ะยอมแม่มแกกลัวนึงยอมอยู่แถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวกัดจวนละ นี่จึงบอกว่าคนเราพอเป็นมากๆไปผ่าเขาก็บางคนก็เดินขาแข็งนั่งไม่ได้เจ็บอะไรต่ออะไรเนี่ยจึงบอกว่านี่แหละมันเป็นปลายทาง ต้นทางยอมแม่เข้าเสื่อม85โอ้โหไม่รู้จะเอาขาไปไว้ไหนเลยเราก็สงสารเหลือเกินเราไม่เคยปวดอย่างนั้นเลยนะทำไงยอมแม่จะหายกินยาไทยกินไปกินมาหายแม่ป้าคนป้าชีคนนั้นก็หายนะ คนนั้นก็หายยอมแม่กินไปเถอะตอนใหม่ๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะหายกี่วันนั่นน่ะตอนหลังยอมแม่ก็หายไม่บ่นเลยหมอบอกว่าอายุมากกินอะไรก็ไม่หายนั่นน่ะเห็นมาเข้ามันเสื่อมธรรมดายอมแม่ตอนหลังก็หาย ก่อนเราไปกินดีนั่นน่ะหายปวดขามันเป็นอย่างนั้นน่ะไอ้เราอ่ะเราก็แกล้งพูดถ้าไม่กินเอาห่อละแสนถ้ากินเราก็แจกฟรี นั่นน่ะแกล้งครูยายโอ้โหยาอะไรมันแพงอย่างแม่ขอกินดูสิมานั่นแหละแกก็หาย ถ้าไปพูดว่าพอเราไม่กี่ตังค์เนี่ยแกก็บอกโอ้ยกินมาเยอะแล้วไม่หายสักทีอะไรต่ออะไรเราก็แกล้งพูดเพราะยาไทยเนี่ยมันยาเอาบุญนั่นน่ะทำแล้วไปพูดเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้ไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนั้นนะโยมนะทีนี้เหมือนอย่างกับรากไม้ก็ดียางไม้ก็ดีไอ้เราก็กินในนั่นใช่ไหมกินอะไรมั้งโยมเราก็กินผักกินหญ้านั่นแหละทุกวันเนี้ยมันก็เป็นใช่ไหมรากผักบุ้งรากผักชีเราก็กินทำไมมันไม่ มันไม่ตายอ่ะนั่นน่ะเห็นป่ะโชคดีโยมมะกรูดเอามาทำยา
เอามาดองเหล้าห้าลูกเหล้าก็ครึ่งขวดนะพอดองไปสักเดี๋ยวเดียวมะกรูดเขียวๆเนี่ยกลายเป็นสุกเลยกลายเป็นสีเหลืองเลยไปดมเข้าไปเหล้าหายเลยนะโยมมันไม่มีกินเหล้ามะกรูด7 วันแล้วมานวดขาก็ดีเขาบอกว่า น้องๆเอามาพาดคันเออจะไปทำให้พระอายุมากๆจะคันทีนี้เราพูดจนท่านไม่ถามแล้วเราลืมไปทางนู้นทางนี้ก็ลืมมะกรูดทุกทีจำไว้นะโยมนะหั่นเอาเม็ดออกแล้วก็ดองไปในเหล้า7 วันนั่นนะ จะได้หายปวดขานะจะได้หายปวดเมื่อยนั่นแหละเนี่ยสูตรมันมาจากเขมรคนเขมรเขาบอกนะโยมเนาะโยมก็มาถือศีลกันเยอะก็ดีนั่นแหละเราก็วัดสังฆทาน ไม่ขาดสายหลวงปู่บุตรดาบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยถ้าสะพานมันผ่านมาเมื่อไหร่จะมีคนเข้าวัดเยอะเพราะว่ามันเดินทางง่ายก็จริงของหลวงปู่เห็นนะท่านพูดไว้แล้วท่านก็ล่วงลับแล้วหลวงปู่บุตรดานั่นนะ บอกว่าหลวงปู่ภาวนาจนรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นน่ะเนาะมันเป็นอย่างนั้นคนงามความดีที่เรามาปฏิบัติมันส่งผลไปถึงลูกหลานนะนั่นน่ะบุญกุศลเนี่ยนั่นน่ะพ่อแม่ ปลูกเอาไว้ปลูกจิตปลูกใจของเรานั่นแหละให้ลูกมันส่งผลไปถึงลูกหลานบางคนลูกหลานมีบุญเทพพรหมเขามาเกิดลงมาเกิดมาให้คุณคนที่มาลบลากับพ่อแม่นั่นแหละพวกเจ้าหนี้พวก ไปทำเขาไว้มันมาเกิดเหมือนกันมันมาล้างผ่านพ่อแม่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ให้ถือศีลไว้แล้วลูกจะดีคนใจบุญจะได้มาเกิดพอเราภาวนาเยอะๆจริงเนาะมันหลวงพ่อพระอริยเจ้าพูดเอาไว้เนี่ย มันเป็นความจริงทุกเรื่องนั่นน่ะท่านไม่มาโกหกมาโกหกทำไมนั่นน่ะท่านเอาสาระเนี่ยท่านบอกว่าวิมานเก้ายอดสิบยอดบ้านเรือนทองนั่นน่ะไปอยู่ทิพย์วิมานก็ยังดีอุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ย เห็นไหมสามแสนโกดไกลโคกล้านปีนั่นแหละไปมีความสุขบนนู้นอะไรต่ออะไรดีกว่าบนนี้โลกมนุษย์นี่มันเป็นกลางโลกนั่นแหละเราจะไปทางไหนเหมือนมาทางสามแพ่งมาสร้างบารมีแล้วก็ไปนั่นเราจะไป ไปชั้นไหนอ่ะนั่นแหละเราก็เลือกเอาที่บอกว่าคนนั้นที่จะตายอ่ะเราจะตายแล้วไปนิมนต์พระมาสวดสาธยายมนต์ให้ฟังพออยากฟังเทวดาก็มาเลยมาจะมารับแล้วหยุดก่อนนะคอยก่อนนะ เดี๋ยวคอยก่อนหยุดก่อน
ทีนี้ก็พากันนึกว่าให้เลิกพากันกลับวัดไปก็บอกว่าอุบาสกคนนั้นน่ะเขาเราสวดมนต์กันแต่อุบาสกนั้นบอกให้หยุดก่อนคอยก่อนอะไรเงี้ยก็เลยกลับวัดพุทธเจ้าบอกว่าเออนั่นแหละเพราะเขาเห็นตาเขาเห็น ตาเขาเห็นว่าพวกเอาราชรถมาคอยแล้วคอยจะไปอยู่ชั้นไหนดีเขาก็ถามแล้วก็เอาถ้าลูกไม่เชื่อลูกก็เอาพวงมาลัยดิเขายังคอยอยู่คอยพ่ออยู่ลูกไม่เชื่อก็เอาพวงมาลัยโยนขึ้นไปในอากาศ แล้วพวงมาลัยมันไม่ตกไงมันไปคล้องราชรถอยู่นั่นแหละเห็นไหมลูกๆตรงนี้ว่าเออพ่อไม่ได้เพ้อเจ้อนั่นนะคุณโยมเนาะนี่แหละเขาเห็นไหมพวกเทพเขาก็มาคอยรับพวกคนมีบุญพวกเราปฏิบัติธรรมอย่ากลับหลังนั่นแหละ กลับหลังไปถือศาสนาอื่นเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมบางคนบอกว่าไปถือศาสนาอื่นจะได้รวยนั่นนะมันรวยก็รวยไม่นานนั่นนะบางคนมันบังเอิญทีนี้ก็เลยเชื่อมั่นเลยว่าเออไปถือศาสนาอื่นถ้ารวย นั่นแหละเหมือนคนทุกข์ควยนะมันไม่ถูกทุกคนนะว่าลาภมันมาไม่เท่ากันนั่นแหละแต่ลาภมันคอยเราอยู่แล้วคอยอยู่ทิพย์วิมานอยู่แล้วนั่นแหละเนี่ยระฆังมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับได้แล้วเห็นไหมกลับวิมานใช่ไหมบางคน คอยนั่นพระบอกว่าคืนนี้โยมมาน้อยต้องใจกลัวฝนตกว่าเออเป็นได้พิทยุก็บอกฝนมันจะมาอะไรเงี้ยเป็นได้เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่า ให้คนเราเนี่ยได้อดทนสาธุเอาละระฆังช่วยละระฆังช่วยลูกช้างนะได้ไปทำไปช่วยเยอะ